ธีการเข้าเว็บไซต์ Canva นะคะสำหรับใครเนี่ยที่ไม่เคยเข้ามาก่อนเลยนะคะก็สามารถพิมพ์ที่ Google นะคะแล้วก็เซิร์ชคำว่า Canva นะคะ canva.com นะคะพอหลังจากที่เข้าตัวเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าต่างนะคะที่โชว์อยู่บนหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างในการล็อกอินนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยที่ไม่เคยล็อกอินมาก่อนนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างนี้เลยซึ่งวิธีการล็อกอินของเรานะคะเราเนี่ยสามารถที่จะคอนเนคกับหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะคอนเนคผ่านทาง Google นะคะ Facebook หรือว่าอีเมลค่ะแต่ว่าอันนี้ออยได้มีการคอนเนคไว้กับทาง Facebook นะคะค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยู่หน้าคอมเนี่ยก็สามารถที่จะลองนะคะไปทำไปพร้อมๆกันได้เลยเนาะค่ะโอเคหลังจากที่เราเนี่ยได้มีการล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าอันเนี้ยเป็นหน้าจอ Canva ในปัจจุบันนะคะโดยปัจจุบันเนี่ย Canva เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งกับคอมพิวเตอร์แล้วก็กับมือถือเลยนะคะโดยผ่านทางมือถือหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง iOS นะคะหรือว่า Android ได้ค่ะโดยเสิร์ชคำว่า Canva ค่ะแต่ว่าในวันนี้นะคะที่จะมาแชร์หรือว่ามาสอนให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้จักกันนะคะก็จะเป็น Canva ที่ใช้กันบนคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเราเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานผ่านทางที่บ้านหรือว่าที่ทำงานได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะก็จะขอแนะนำให้ทุกคนเห็นบนหน้าต่างนี้นะคะว่าตัว Canva เนี่ยที่เป็นหน้าแรกนะคะของเว็บไซต์เนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างนะคะก็ทางด้านซ้ายมือเนาะทางด้านบนค่ะมันก็จะเป็น Canva Team อันนี้คือด้วยความที่ออยเนี่ยซื้อ Canva เป็นแบบเป็นแบบโปรเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยออยก็จะสามารถที่จะสร้างทีมเข้ามาได้นะคะหรือแม้กระทั่งคนไหนเนาะที่ไม่ได้มีการสร้างทีมเนี่ยเราก็สามารถที่จะแอดเพื่อนเนี่ยเข้ามาอยู่ในทีมของเราได้นะคะฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะมีคำว่า Home นะคะมีคำว่า Project Project เนี่ยก็คือจะเป็นงานค่ะที่เราเนี่ยได้เคยมีการทำมาไว้ก่อนหน้านี้นะคะค่ะแล้วก็ในหน้า Home นี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีให้เราเลือกในเลือกรูปแบบนะคะของอินโฟกราฟิกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำ Presentation นะคะการทำมีเดียการทำวิดีโอนะคะมีเรื่องของการทำFacebook Instagram post อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นเนาะซึ่งหัวข้อการเรียนของเราในวันนี้นะคะเราเนี่ยก็จะมาทำความรู้จักในเรื่องของเครื่องมือต่างๆนะคะที่เราจะมาใช้ในเว็บไซต์ Canva รวมถึงองค์ประกอบเนาะค่ะรวมถึงองค์ประกอบนะคะที่เราจะใช้ในเว็บไซต์ Canva ด้วยเนาะซึ่งหลังจากนั้นค่ะออยก็จะมาแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้จักกับรู้จักนะคะเทคนิคนะคะการออกแบบขั้นพื้นฐานที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ประกอบการออกแบบได้นะคะแล้วต่อไปนะคะด้วยออได้รับโจทย์มาเนาะว่าเราเนี่ยอยากให้ออกแบบอยากให้ช่วยเพื่อนๆเนี่ยสอบอยากให้สอนเพื่อนๆเนี่ยในเรื่องของพวกการทำอินโฟกราฟิกการทำโปสเตอร์หรือแม้กระทั่งการทำวิดีโอแคนวาก็สามารถทำได้ค่ะโอเคงั้นเราไปที่เรื่องแรกกันก่อนแล้วกันเนาะค่ะสำหรับเรื่องแรกนะคะออยก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนเนาะว่า Canva เนี่ยมันมาจากอะไรนะคะก็คืออย่างที่เพื่อนๆทราบเลยเนาะว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆทราบกันหรือเปล่าเนาะว่าโปรแกรม Canva เนี่ยเราพัฒนากันมาตั้งแต่ปี2022แล้วค่ะโดยคนออกแบบของ Canva เนี่ยก็คือเขาชื่อเมรานีนะคะค่ะเขาก็ได้เป็นคนพัฒนาเว็บไซต์ Canva นี้ค่ะโดยในวันที่เขาพัฒนาเนี่ยเขาเริ่มต้นจากการที่เขาอะรู้สึกว่าเขาอะอยากที่จะออกแบบงานนึงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงเขาไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการออกแบบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยพยายามคิดตัวเว็บไซต์ค่ะที่โอเคเหมือนเขาก็เลยแบบอยากที่จะออกแบบตัว Canva เนี่ยค่ะให้คนอื่นๆเนี่ยที่ไม่เคยแม้กระทั่งมีหัวคิดหรือว่าหัวดีไซน์เนี่ยสามารถออกแบบงานอะไรก็ได้เนาะอย่างที่ทราบค่ะว่า Canva เนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือในการออกแบบอย่างหนึ่งเนาะที่ช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถออกแบบได้อย่างง่ายมากขึ้นนะคะโดยในปัจจุบันเนี่ยเราใน Canva เนี่ยก็มีเทมเพลตที่ให้ทุกท่านนะคะเลือกใช้ได้มากกว่า 420,000 เทมเพลตแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำพรีเซนเทชันเองโปสเตอร์เองหรือว่าแบนเนอร์หรือแม้กระทั่งวิดีโอนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของหลักการดีไซน์แล้วแหละซึ่งหลักการดีไซน์อันเนี้ยออยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้หลักการดีไซน์ขั้นพื้นฐานก่อนเพื่อที่ว่าพอต่อไปอะค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องของเครื่องมือแล้วเนี่ยหรือว่าวิธีการใช้ Canva แล้วอะค่ะมันอาจจะต้องนำเรื่องของหลักการดีไซน์เนี่ยเข้ามาพ่วงด้วยเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะออกแบบได้อย่างสวย
มากยิ่งขึ้นนะคะโดยหลักการแรกนะคะก็คือหลักการของการหาจุดที่โฟกัสค่ะก็จะเห็นได้ว่าจากใน2รูปนี้นะคะก็คือคําว่าการหาจุดที่โฟกัสเนี่ยคือเราค่ะต้องการที่จะโฟกัสอะไรอะไรที่เราอยากให้คนดูนะคะเช่นเราอาจจะมีการใช้สีใช้รูปภาพใช้ฟอนต์นะคะที่มีขนาดที่แตกต่างกันไปนะคะโดยเราเนี่ยสามารถที่จะลองคิดได้ว่าอะไรกันนะที่เราอยากที่จะสื่อสารให้กับคนที่เขาดูโปสเตอร์เราเช่นถ้าเราขายของเราก็ต้องโฟกัสไปที่รูปภาพของโปรดักต์เราอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าถ้าเราอยากที่จะขายคอนเสิร์ตเราก็อาจจะโฟกัสไปที่ตัวของคนบุคคลหรือว่าชื่อคนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งจากที่เห็นทั้งสองภาพเนี้ยภาพแรกเนี่ยก็คือเห็นชัดเลยค่ะว่าโปสเตอร์เนี่ยค่ะสิ่งที่เขาต้องการโฟกัสนะคะนั่นก็คือตัวครีมกันแดดของชิเซโดเนาะก็จะเห็นได้ว่ารูปภาพพอเรามองไปที่ภาพปุ๊บเราจะเห็นได้เลยว่าอันเนี้ยมันคือรูปภาพที่เราต้องการที่จะโฟกัสนะคะแล้วก็รูปที่สองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าก็จะคล้ายๆกันนะคะรูปที่สองเนี่ยก็คือจะเป็นการโฟกัสที่ตัวรูปภาพแล้วก็ตัวเท็กซ์ที่อยู่บนภาพนะคะโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนที่สองนะคะส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการนำสายตาด้วยเส้นนะคะซึ่งการนำสายตาด้วยเส้นเนี่ยมันจะเป็นการที่เราเนี่ยลากสายตานะคะไปยังสิ่งที่เราต้องการโฟกัสต้องการที่เราจะต้องการให้คนดูเนี่ยโฟกัสหรือว่าดูเห็นอะไรเป็นจุดแรกนะคะซึ่งเราให้เราลองนึกถึงแผนผังที่เราลากไปยังจุดต่างๆนะคะเราก็จะรับรู้ได้ว่าสิ่งไหนบนหน้างานของเราเนี่ยที่เราควรจะต้องโฟกัสเป็นอันดับแรกนะคะโดยอย่างเช่น2รูปภาพนี้นะคะรูปภาพแรกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าแต่ละเส้นค่ะมันโยงไปที่ตัวของข้อความเนาะก็จะเห็นได้ว่ารูปเนี้ยสิ่งที่โปสเตอร์เนี่ยต้องการที่จะโฟกัสหรือว่าต้องการที่ให้ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือคำนี้เนาะส่วนอันที่สองค่ะเส้นนำสายตาการนำสายตาด้วยเส้นของรูปทางด้านขวามือเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการที่ทำเป็นฉากที่แบบเหมือนเป็นไปตามถนนเพื่อให้คนดูว่าฉันจะต้องอ่านมาตั้งแต่ฉันจะต้องเริ่มมาตั้งแต่ตรงไหนเป็นขั้นตอนแรกเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นการนำสายตาด้วยเส้นนะคะซึ่งเทคนิคการนำสายตาด้วยเส้นเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับงานที่ทำพวกโฟลว์ชาร์ตหรือว่าพรีเซนต์ที่มีข้อมูลเยอะๆนะคะแล้วส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของขนาดและก็ลำดับความสำคัญนะคะซึ่งขนาดและลำดับความสำคัญเนี่ยก็จะช่วยให้เราจะช่วยในเรื่องของการโฟกัสเช่นเดิมค่ะว่าสิ่งไหนที่เราต้องการโฟกัสเยอะก็จะมีขนาดใหญ่มากขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนในรูปนี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่โฟกัสเด่นที่สุดนะคะก็จะเป็นชื่อ OJazzซึ่งพอเรามองรูปภาพปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าขนาดของตัวหนังสือเนี่ยบ่งบอกได้ว่าสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่คนทำอินโฟกราฟิกเนี่ยต้องการให้เราเห็นเป็นลำดับแรกเนาะตอนดับถัดไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของซับเฮดก็จะเห็นลงมาซึ่งปกติแล้วค่ะการทำอินโฟกราฟิกในลักษณะนี้เนี่ยก็คือจะมักจะเป็นการขยายนะคะสิ่งที่ย่อยลงมาอย่างเงี้ยค่ะและในส่วนที่3ที่เป็นเลเวล3เนี่ยก็จะเป็น text และเป็นข้อมูลแหละต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของบาลานซ์ค่ะซึ่งบาลานซ์เนี่ยมันคือการวางองค์ประกอบต่างๆนะคะให้สมบูรณ์จัดทุกอย่างให้อยู่กึ่งกลางหรือทางฝั่งซ้ายหรือว่าทางฝั่งขวานะคะซึ่งหลักการของการสร้างสมดุลนะคะก็คือวัตถุที่มีขนาดใหญ่นะคะก็จะมีน้ำหนักที่เยอะกว่าส่วนวัตถุที่มีขนาดเล็กนะคะก็จะมีน้ำหนักหรือว่ามีขนาดที่เบาตามลงไปนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้องค์ประกอบเพิ่มเติมค่ะหรือว่าคอมพลีเมนต์นะคะคำว่าคอมพลีเมนต์เนี่ยก็คือการใช้ภาพนิ่งหรือว่าภาพประกอบในงานนะคะซึ่งเวลาการออกแบบค่ะเราควรจะเลือกรูปภาพนะคะที่อยู่ในmood and tone ที่เดียวกันนะคะอาจจะเลือกภาพที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันสีใกล้ๆเคียงกันนะคะเพื่อที่ให้รูปภาพของเราเนี่ยมันออกมาสวยงามแล้วก็ไม่โดดไม่มีอะไรที่มันโดดเด่นเกินหน้าเกินตากันอย่างนี้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของ
Repeat หรือว่าการใช้องค์ประกอบซ้ำๆนะคะซึ่งตัว Repeat เนี่ยจะใช้ในงานดีไซน์ที่มีความต่อเนื่องกันค่ะการค่ะเช่นพวกตามแมกกาซีนตามนิตยสารเนี่ยที่หน้าแรกเป็นยังไงหน้าต่อไปก็คือเขาก็ต้องการที่จะ Repeat ค่ะก็จะใช้มักงานในลักษณะนี้เนี่ยก็จะใช้สีที่ใกล้เคียงการใช้รูปแบบของการวาง position ต่างๆเนี่ยที่ใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวงานของผลงานของเราค่ะมันดูโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะและต่อไปนะคะมาถึงที่อันที่7แหละก็จะเป็นเรื่องของ white space หรือว่าพื้นที่สีขาวหรือที่เราเรียกกันว่าพื้นที่หายใจค่ะซึ่งการทำงานในลักษณะนี้เนี่ยมันคือการที่เราเว้นพื้นที่ระหว่างตัวข้อความและรูปภาพให้มันดูไม่หนาแน่นจนเกินไปนะคะเพราะว่าการที่เราเนี่ยวางรูปภาพหรือว่ารูปภาพหรือว่าข้อความที่มันใกล้กันเกินไปอะค่ะสมองมันก็อาจจะสั่งการช้านะคะแล้วก็สมองก็จะสั่งการให้เป็นเหมือนอ่านข้อมูลก้อนเดียวกันเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเรามีการแยกกันอย่างชัดเจนเนี่ยสมองก็อาจจะอ่านข้อมูลเนี่ยได้เข้าใจง่ายมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นอีกทางก็คือมันจะไม่อึดอัดรูปภาพของที่เราออกแบบเนี่ยมันจะได้ไม่ดูอึดอัดมากจนเกินไปนะคะรวมถึงถ้าคนไหนเนาะที่ชอบงานดีไซน์ในลักษณะที่มินิมอลนะคะสบายหูสบายตาเนี่ยการใช้เทคนิค white space เนี่ยก็เป็นเทคนิคที่ดีนะคะที่เพื่อนๆจะสามารถนำมาใช้งานได้เนาะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดระเบียบข้อความหรือว่า alignment นะคะซึ่งมันก็คือการจัดข้อความให้ไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะคะเช่นถ้าจะไปทางซ้ายก็ไปทางซ้ายไปทางขวาก็ไปทางขวาเนาะการให้คนเนี่ยสับสนเรื่องของการอ่านนะคะไม่ใช่ว่าพอเรามีข้อมูลหรือข้อความอะไรทุกอย่างไม่ใช่ว่าเราจะโยนอะไรเข้าไปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัด alignment เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันค่ะและสุดท้ายนะคะที่ขาดไปไม่ได้เนาะก็จะเป็นเรื่องของกฎการแบ่งภาพ3ส่วนหรือว่า the rule of third นะคะซึ่งอันเนี้ยคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะพอเคยเห็นหรือว่าเคยได้ยินแหละแล้วแหละเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเขาก็มักจะบอกว่าให้เราอะลองแบ่งภาพออกเป็น3ส่วนดูแล้วให้เอาคนตัวคนหรือตัวสิ่งที่เราต้องการโฟกัสเนี่ยไปอยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยค่ะไปอยู่ตามมุมตามจุดต่างๆเนี่ยจะทำให้รูปภาพที่เราต้องการโฟกัสเนี่ยมันดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากในรูปภาพนี้เนาะก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยรูปเนี้ยอันเนี้ยเขาต้องการที่โฟกัสที่ตัวคนตัวนี้โฟกัสที่ตัวหนังสือตัวนี้อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะมานำมาใช้งานได้นะคะอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับในส่วนของการครูนะคะกับในส่วนของหลักการดีไซน์ในขั้นพื้นฐานนะคะต่อไปเนี่ยออยก็จะมาแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้จักกับเครื่องมือในการใช้งานแคนวากับเราเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปใช้งานแคนวาเนาะอย่างที่ออยบอกในตอนแรกเลยค่ะว่าเรามีขนาดนะคะหรือว่ามีวัตถุประสงค์ในการใช้แคนวาที่แตกต่างกันบางคนเนี่ยอาจจะใช้ทำพรีเซนเทชันบางคนอาจจะใช้ทำอินโฟกราฟิกทำวิดีโอก็เป็นไปได้แต่ว่าที่วันนี้นะคะที่ออยจะมาแนะนำหรือว่ามาสอนเพื่อนๆ เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการทำอินโฟกราฟิกเนาะแล้วก็การทำคลิปวิดีโอเผื่อที่ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะนำไปตัดต่อได้อย่างง่ายๆด้วยการใช้เว็บไซต์ Canva นะคะงั้นเราไปที่เครื่องมือกันก่อนเนาะวิธีการออกแบบนะคะก็คือถ้าจะเห็นได้ว่ามันจะมีให้เราเลือกเนาะว่าเราต้องการจะเลือกแบบไหนนะคะจะเลือกเป็น presentation มันก็จะบอกขนาดมาเลยว่าถ้าเป็น presentation เนี่ยก็จะมีขนาด 1920 คูณ 1 คูณ 1080 อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นเนาะหรือถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะกำหนดขนาดเองอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการที่จะทำแบนเนอร์ขึ้นเว็บไซต์อินทราเน็ตเนี่ยซึ่งแต่ละที่อะค่ะมันก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันไปเนาะซึ่งเราก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลดูได้เนาะว่าอย่างเวลาเราต้องการที่จะทำแบนเนอร์ค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์งานของเราเนี่ยผ่านทางอินทราเน็ตเนี่ยเราควรจะใช้ขนาดที่เท่าไหร่เราก็สามารถที่จะกำหนดเองได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีขนาดที่เราสามารถคัสตอมไมซ์ได้เนาะค่ะก็จะมีให้เราเลือกเลยค่ะว่าจะเป็นขนาดเท่าไหร่แต่ว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาจะใช้เป็นขนาดพิกเซลเน
แต่ว่าในเคสนี้นะคะเดอะออยขออนุญาตไปให้เพื่อนๆดูที่ในส่วนของการทำอินสตาแกรมโพสต์ก่อนละกันเนาะเพื่อที่เราจะได้มาแนะนำเครื่องมือกันนะคะโอเคสำหรับเครื่องมือนะคะเดี๋ยวออยจะแนะนำเป็นทีไปทีละส่วนเนาะทางด้านส่วนทางด้านบนเนาะพอเรากดขึ้นไปมันจะมีคำว่าไฟล์เพื่อนเพื่อนเห็นตรงนี้ไหมคำว่าไฟล์เนี่ยเราสามารถที่จะดูได้เลยค่ะว่าอันดับแรกเนี่ยไฟล์อันนี้ของเราเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่ซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยออยเลือกเป็น Instagram Post ก็คือ1080x1080นั่นก็คือเป็นสแควร์หรือว่าสี่เหลี่ยมเนาะโดยจากในปุ่มนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือก Create New Design ได้นะคะสามารถที่จะเซฟซึ่งปกติแล้วการทำงาน Canva เนี่ยมันเป็นการเซฟออโต้อยู่แล้วนะคะหรือว่าเราจะ Make a Copy ก็ได้นะเช่นสมมุติว่าเราทำงานนึงมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากลองเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี้ดูแต่ฉันกลัวว่างานเดิมของฉันจะหายเงี้ยฉันก็เราก็สามารถที่จะ Make Copy งานของเราก่อนเพื่อที่จะทำงานเดิมของเราที่เป็นงานออริจินอลเนี่ยเราถ้าสมมติว่าเราต้องการแก้ไขเราก็ค่อยกลับมาดูงานที่เราทำ copy เอาไว้ก็ได้นะคะโอเคค่ะแล้วก็เราก็จะมีในเรื่องของการดาวน์โหลดเนาะค่ะเสร็จปุ๊บถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่มีการใช้ Canva Pro เนาะตรงเนี้ยค่ะเราจะสามารถแก้ไขไซส์ที่เรากําหนดในเบื้องต้นในตอนแรกได้เนาะเช่นสมมติว่าเราทํางานงานหนึ่งมาไว้เนี่ยเราอาจจะกําหนดไว้เป็นที่หนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมสแควร์นะคะ1080x1080แต่ในอนาคตเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยขนาดนี้เราอยากเปลี่ยนแปลงเป็นไซส์อื่นบ้างเราก็สามารถที่จะมาแก้ไขจากตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มย้อนหลังเนาะแล้วก็เดินหน้าอันนี้น่าจะทุกคนน่าจะพอรู้กันแหละต่อไปนะคะก็จะมีปุ่มทางด้านแชร์ทางด้านฝั่งขวามือทางด้านบนเนาะอันนี้เห็นปะเอ่ยพอเรากดไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยหลักๆนะคะที่เราจะใช้เนี่ยจะใช้กันอยู่ไม่กี่อันหรอกเช่นสมมุติว่าเรากดคําว่าพรีเซนต์มันก็จะเป็นการพรีเซนต์งานเราอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะให้คนอื่นๆเนี่ยมาช่วยแก้ไขงานเราได้เราก็สามารถที่จะเหมือนกำหนดสิทธิ์เหมือนตัว Google อย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะ Google Drive เนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดสิทธิ์ได้ใช่ไหมว่าจะให้คนไหนเข้ามาแก้ไขหรือว่าให้คนไหนแค่เข้ามาดูงานเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะกำหนดสิทธิ์ได้เนาะรวมถึงดาวน์โหลดนะคะหลังจากที่เราทำงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเลือกไฟล์นะคะเป็นไฟล์ PNG PDF นู่นนี่นั่นหลังจากที่เราทำงานแล้วเนาะพอดีงานนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนะคะแล้วก็โอเคแล้วก็นอกจากนั้นนะคะมันก็จะมีในเรื่องของการปริ้นการอะไรก็คือสามารถทำได้หรือว่าอันเนี้ยก็จะเป็นที่แบบว่าส่งแค่เฉพาะลิงก์ที่เอาไว้ให้ดูเท่านั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าเราอยากที่จะพรีเซนต์ไปแล้วก็เรคคอร์ดไปก็ได้นี่นะคะหรือการสร้าง QR code หรือทำอะไรนี่อันนี้ก็คือจะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคถัดไปทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นฝั่งที่เราใช้ในการออกแบบกันแหละซึ่งฝั่งซ้ายมือเนี่ยในหน้าแรกนะคะในอันข้างบนสุดทางด้านซ้ายมือนะคะมันจะเป็นเหมือนเทมเพลตที่ให้เราเลือกใช้งานปกติแล้วค่ะในหลักในการดีไซน์เนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนเนาะว่าเราจะดีไซน์งานของเราเนี่ยเพื่ออะไรวัตถุประสงค์งานดีไซน์ของเราเนี่ยจะเป็นไปเพื่ออะไรทำไมคนดูของเราคือใครคนที่จะเห็นเราชอบแบบไหนกำหนดสีกำหนดธีมอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นเทมเพลตที่ให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกใช้กันได้นะคะโดยจะเห็นได้ว่าถ้าสมมติว่าคนไหนนะคะที่เป็นแบบโปรเนี่ยมันจะมีเทมเพลตที่ใช้แบบฟรีแล้วก็แบบโปรได้เนาะแต่หลายคนแต่ว่าแคนวาเนี่ยมันจะค่อนข้างดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่โปรอะค่ะเราก็สามารถที่จะใช้เทมเพลตได้อีกมากมายที่เป็นแบบฟรีเนาะเนี่ยค่ะมันก็จะมีเทมเพลตมากมายนะคะสมมติว่าเราสามารถเซิร์ชได้นะเช่นสมมติว่าต้องการหาเทมเพลตที่เป็นในลักษณะของบิสเนสนะคะธุรกิจอย่างเงี้ยออยก็ลองเซิร์ชเป็นเทมเพลตที่เป็นแนวของธุรกิจก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยเทมเพลตแนวธุรกิจเนี่ยมันมีเยอะมากที่ให้เราเลือกใช้สมมุติเราชอบอันเนี้ยเราก็สามารถที่จะกดคลิกเข้ามานะคะแล้วก็เข้ามาแก้ไขคําต่างๆได้เลยมันก็จะสะดวกง่ายมากขึ้นอย่างนี้เนาะโดยในแต่ละเทมเพลตที่เราเลือกมาค่ะมันก็จะบอกเลยค่ะว่าเทมเพลตที่ใช้เนี่ยมันเป็นเทมเพลตที่ใช้สีนะคะสีของอะไรบ้างซึ่งเราก็สามารถที่จะเข้ามาเปลี่ยนเนาะตามสีเนี่ย
ตามสีที่เขาเซตเอาไว้ให้เป็นประมาณนี้นะคะหรือถ้าไม่ใช่เทมเพลตที่เกี่ยวกับบิสเนสเราอาจจะชอบเทมเพลตในลักษณะที่เป็นการ์ตูนสมมุติเนาะอันนี้เอาลองพิมพ์ดูการ์ตูนอย่างเงี้ยมันก็จะมีให้เราเลือกใช้เนาะซึ่งปกติแล้วค่ะเวลาเราทำงานเนี่ยถ้าสมมติว่าออยเลือกเทมเพลตแล้วออยรู้สึกว่าออยชอบอันนี้แต่ไม่ชอบอันนี้บางทีเราก็สามารถที่จะลิกหลายๆเทมเพลตเนี่ยมาเข้าร่วมกันได้ด้วยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ Element และ Element เนี่ยมันคือสิ่งที่เราจะมาประกอบการดีไซน์ค่ะมันก็จะมีตั้งแต่การใช้มันก็จะมีตั้งแต่การใช้สี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเชฟไลน์แล้วก็เชฟนะคะสี่เหลี่ยมที่เราสามารถที่จะขยายได้นะคะเปลี่ยนสีได้ตามสีที่เราชอบเนาะสามารถที่จะใส่ลายให้เขาก็ได้นะคะแล้วก็จะใส่ความหนาของตัวเส้นก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้หรือจะอันนี้หรือเราจะเอาเป็นแบบแบงค์แล้วก็กำหนดแค่ลายแล้วก็เปลี่ยนสีอย่างเงี้ยก็ทำได้เงี้ยค่ะอันเนี้ยก็จะเป็นพวกเชฟพวกลายต่างๆก็จะมีให้เลือกใช้ประมาณนี้เนาะต่อไปนะคะที่ใช้กันเยอะๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของพวกกราฟิกต่างๆนะคะซึ่งกราฟิกต่างๆหรือเอลิเมนต์ต่างๆเนี่ยคราวเนี้ยเราก็ต้องเซิร์ชเองแล้วแหละว่าเราเนี่ยต้องการคีย์เวิร์ดอะไรบ้างซึ่งปกติแล้วค่ะแคนวาเนี่ยมันค่อนข้างมีเอลิเมนต์ค่อนข้างเยอะมากเลยแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะหาเอลิเมนต์ที่ถูกใจเจอหรือเปล่าเช่นสมมติว่าเรากำลังจะทำงานที่มันเกี่ยวกับวัดเราก็อาจจะเซิร์ชคำว่าวัดได้คือข้อดีของแคนวาเนี่ยคือเราไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาอังกฤษค่ะเราสามารถเซิร์ชภาษาไทยได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแคนวาเนี่ยก็จะตอบโจทย์เพื่อนๆมากเลยเนาะเนี่ยสมมติออยอยากที่จะทำอะไรที่เกี่ยวกับวัดอย่างเงี้ยออยก็สามารถที่จะมาเซิร์ชเนี่ยคำว่าวัดแล้วก็เอามาตกแต่งเป็นงานที่จะมาตกแต่งเดคอเรทงานของเราได้เนาะเนี่ยค่ะมันก็จะมีในเรื่องของพวกชาร์ตต่างๆเนาะที่สามารถเอามาทำได้นะคะมีเรื่องของเทเบิลตารางนะคะที่เหมือนกับเวลาเราเป็นเหมือนคล้ายๆลักษณะของ Excel เนี่ยที่พอเราทำตารางปุ๊บใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเพิ่มนะคะแอดคอลัมน์ก็แอดได้อย่างเงี้ยเราก็สามารถเพิ่มลดได้ตามที่เราต้องการเลยเนาะต่อไปนะคะก็จะมีในเรื่องของพวกสติกเกอร์เนี่ยสติกเกอร์ส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าออยแนะนำว่าเวลาใช้งานจริงอะค่ะไม่ต้องมานั่งหาพวกนี้หรอกเพราะว่าบางทีมันไม่ได้ตรงกับงานที่เรากำลังทำอยู่อะค่ะให้เราเซิร์ชไปเลยว่าเราอยากจะหาคำว่าอะไรถ้าเราอยากหาคำว่าหัวใจแล้วก็แค่พิมพ์ไปคำว่าหัวใจมันก็จะขึ้นมาเพียบไปหมดแต่ถ้าเราอยากได้หัวใจ 3D เราก็แค่พิมพ์คำว่า 3D เข้าไปก็จะเห็นได้ว่าเห็นไหมหัวใจ 3D ก็ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างอะค่ะมันจะอยู่ที่คีย์เวิร์ดเนาะต่อไปนะก็มันจะมีในเรื่องของเฟรมนะคะเฟรมเนี่ยข้อดีของมันคือสมมุติว่าเราเนี่ยชอบเฟรมแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีพวก iPhone อย่างเงี้ยที่เราสามารถที่จะเอารูปภาพที่เราอัปโหลดจากข้างนอกเงี้ยค่ะสมมุติว่าเรามีรูปภาพใครสักคนหนึ่งที่เราอยากที่จะเอาเขาขึ้นโชว์อยู่ในเฟรมเราอย่างเงี้ยเราก็แค่เลือกรูปภาพนะคะเอามาใส่อย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูหาก่อนนะเอารูปภาพทดลองเลยดีกว่ารอเลยโอ้โหเป็นไงคะสวยงามหล่อขึ้นมาเลยทีเดียวเห็นไหมเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเฟรมที่เราสามารถใส่ได้เนาะหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะเป็นคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยสมมติว่าเราแต่งแบ็กกราวด์ข้างหลังแล้วเราจะเอาเอลิเมนต์ตัวเนี้ยมาใส่ใช่ป่ะเราก็แค่ไปหารูปภาพแนวนอนนะคะโดยรูปภาพแนวนอนพวกเนี้ยเราก็ไปเซิร์ชตาม Google เนาะแล้วเราก็แค่ลากเอามาอัปโหลดอยู่ในตัวนี้เนาะเนี่ยสมมุติว่าอันนี้เราทำแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมเราก็แค่ลากรูปภาพอะเข้ามาใส่แค่นั้นเองต่อไปนะคะต่อไปพวกเนี้ยก็จะเป็นพวกสติกเกอร์พวกอะไรเนาะ
อัปโหลดค่ะอย่างที่ออยบอกเนาะว่าถ้าสมมติว่ารูปภาพข้างในเว็บไซต์แคนวาเนี่ยมันไม่ตรงโจทย์เราเนาะเราก็สามารถที่จะอัปรูปภาพต่างๆมาลงด้วยซึ่งอันเนี้ยออยก็ได้มีการอัปรูปภาพต่างๆเนี่ยเข้ามาแล้วนะคะซึ่งวิธีการอัปก็ง่ายมากเลยเช่นสมมติว่าเราดาวน์โหลดอะไรมาสักอย่างหนึ่งเนาะแล้วเราอยากที่จะอัปโหลดขึ้นมามันก็จะอยู่ในคลังของดาวน์โหลดเราใช่ไหมแล้วเราก็แค่ลากมันเข้ามาแค่นี้เองมันก็จะขึ้นมาแล้วก็คือสิ่งที่เราลากเข้ามาแล้วเราก็ค่อยเอามาใช้ในงานเรานะคะ Text ค่ะชื่อก็บอกเลยว่าเป็นเรื่องของการแอดข้อความเนาะซึ่งการแอดข้อความเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ที่ให้เราเลือกแอดเองนะคะซึ่งแอดเองเนี่ยเราก็ต้องมีการกําหนดเนาะในเรื่องของฟอนต์นะคะซึ่งหลักการในการใช้ฟอนต์เนาะออยก็จะแนะนําว่าพยายามเลือกฟอนต์ที่มันอ่านง่ายนะคะไม่ใช่ว่าเราไปเลือกฟอนต์ที่แบบคนต้องพยายามเพ่งรู้ว่าเฮ้ยนี่มันกอไก่หรือคอควายอะไรเงี้ยไม่ใช่เนาะแล้วก็เลือกเราได้หนึ่งงานนะคะเราควรเลือกใช้ฟอนต์ที่มีลักษณะที่เหมือนกันนะคะหรืออาจจะต่างกันแค่นิดหน่อยและไม่ควรใช้ฟอนต์ที่หลากหลายมากจนเกินไปเนาะเพราะจะทําให้แบบรูปภาพของเรามันไม่ค่อยสวยงามเนาะนอกจากนี้นะคะถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยนึกไม่ออกอะว่าเฮ้ยฉันจะเรียงวางฟอนต์ยังไงนะคะหรือจะใช้ฟอนต์รูปแบบไหนเนี่ยข้างล่างนะคะข้างล่างเนี่ยก็สามารถที่จะดูได้เลยเนาะว่าเนี่ยเขามีฟอนต์แบบไหนที่ให้เราเลือกเล่นบ้างเปลี่ยนสีได้ด้วยเนาะพวกเนี้ยก็คือสมมติว่าอันเนี้ยเขากรุ๊ปกันมาไว้อยู่นะคะเราก็สามารถที่จะแก้ไขฟอนต์ให้เป็นสีตามที่เราชอบได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้เขาใส่เอฟเฟกต์เนาะตารางโอเคค่ะที่ถามมาเรื่องของตารางเนาะตารางเนี่ยเราสามารถสร้างได้เองสร้างได้ไหมสร้างได้ค่ะแต่ว่าจะช้านิดนึงเนาะวิธีการสร้างตารางเองเนี่ยจริงๆมันขึ้นอยู่กับเราชอบแหละคือสมมตินะเอายกตัวอย่างสมมติว่าตารางเดิมเนี่ยเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันดูโบราณโบราณเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากสร้างตารางเองเราก็แค่ใช้ไลน์อะค่ะในการมาทําตารางเนี้ยเราก็แค่แบบรูดขึ้นรูดลงเนี้ยค่ะแล้วเราก็เอามาทําบวกวิธีการเพิ่มเนาะก็คือพอเราคลิกไปที่ตรงไหนนะคะมันจะมีสัญลักษณ์ให้เราลบกับเพิ่มเนาะถ้าเราเพิ่มก็คือเพิ่มอีกอันหนึ่งที่เหมือนกันที่มีขนาดเหมือนกันไซส์เดียวกันนะคะเอามาทําเป็นตารางอย่างเงี้ยเราก็เพิ่มเข้ามาได้ซึ่งตารางเนี่ยบางทีเราก็ยืดหยุ่นด้วยการที่เราอาจจะไม่ต้องใส่ให้มันทุกทั้งแนวตั้งแนวนอนมันก็จะดูเยอะจนเกินไปอย่างเงี้ยหรือเราจะกําหนดให้มันเส้นบางลงก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นตารางแบบเนี้ยมันจะค่อนข้างฟิกเปลี่ยนสีอย่างเงี้ยค่ะมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้เนาะถ้าหากพี่ต้องการให้คนอื่นเข้ามาแก้ไขงานนี้เช่นวันนี้ออยกำลังทำงานนี้อยู่แล้วออยรีบมากเลยออยอยากให้น้องข้างๆออยเนี่ยมาช่วยงานออยออยแค่กดคำว่าแชร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วออยก็เปลี่ยนตรงเนี้ยค่ะเหมือนเปลี่ยนสิทธิ์อะค่ะที่คนอะที่จะมาให้มาทำลิงก์ของออยเนี่ยออยก็เปลี่ยนสิทธิ์เลยค่ะว่า anyone with link ก็คือใครก็ได้ที่มีลิงก์สามารถ edit หรือสามารถดูหรือสามารถคอมเมนต์แค่นั้นถ้าเราอยากให้เขาแก้ไขก็คือให้ edit อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็แค่ copy link ส่งไปให้คนแค่คนนั้นเพื่อที่คนคนนั้นนะคะเขาจะได้ที่เขาจะได้เข้ามาแก้ไขหรือว่าทํางานเดียวกับเราได้ทันทีเลยเงี้ยส่วนใหญ่อาจจะทํางานในลักษณะนี้กับพวก PowerPoint อะค่ะที่บางทีเราต้องทําหลายๆหน้าแล้วเราก็ช่วยๆกันทําอะไรเงี้ยค่ะเมื่อสักครู่เรามากันที่ text เนาะคราวนี้ค่ะมันก็จะมีอื่นๆอีกเนาะพวกของรูปภาพค่ะรูปภาพเนี่ยเราก็สามารถที่จะเซิร์ชหารูปภาพต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้ได้จริงๆรูปภาพในแคนวาเนี่ยเยอะมากเลยนะต้องเรียกว่าเยอะแล้วก็สวยแล้วก็ชัดด้วยเพราะว่าออจะแนะนําเสมอว่าเวลาการที่เราจะนํารูปภาพสักรูปภาพหนึ่งมาใช้อ่ะค่ะออยากให้เป็นรูปภาพที่ชัดนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าสมมุติเราไปเลือกรูปภาพที่มันไม่ชัดอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเราแชร์มันออกไปอ่ะรูปภาพมันก็จะเบลอๆแล้วมันก็จะไม่สวยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเอางานอะไรก็แล้วแต่มาใช้อ่ะค่ะลองดูรูปภาพที่มันชัดนิดนึงหรือถ้าเป็นไปได้ก็เลือกรูปก็ลองเลือกรูปภาพจากในแคนวาก็ได้เนาะแต่ถ้าหากคนไหนเนาะที่ไม่ได้ใช้งานฟรีก็อาจจะต้องดูนิดนึงเนาะว่าถ้ามันเป็นลักษณะที่มันเขียนโปรแบบเนี้ยมันก็จะใช้ไม่ได้เนาะแต่ดูสิอันเนี้ยเห็นปะมีให้ใช้เพียบไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยจะเห็นได้ว่าเห็นไหมรูปภาพซึ่งการใช้รูปภาพเนี่ยเราก็แค่เลือกรูปภาพที่เราชอบขึ้นมาหนึ่งรูปใช่ไหมเราก็สามารถที่จะขยาย
อย่างเงี้ยค่ะขยายปรับลดได้อย่างเงี้ยสามารถที่จะเข้ามาแก้ไขรูปภาพ edit รูปภาพให้มันแบบสมมติว่าเราอยากให้รูปภาพมันเข้มขึ้นสว่างขึ้นอ่อนขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะทําได้อย่างเงี้ยเข้มขึ้นมืดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะทําได้หรือว่าเราอยากที่จะใช้เครื่องมือข้างบนเนาะมันเครื่องมือข้างบนเนี่ยมันก็จะมีพวกของที่แบบความเรียกว่าไงเดียโปร่งแสง transparency เนาะคือความโปร่งแสงอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทําได้เนาะหรือถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะตัดรูปภาพออยลองหารูปภาพอ่ะสมมติออยได้รูปภาพนี้มาใช่ปะจะเห็นได้ว่ามันเป็นภาพสีเทาๆใช่ไหมอันนี้ออยลองเปลี่ยนแบ็คกราวด์เป็นสีอื่นให้ดูโอเคสีนี้ใช่ปะแล้วออยอยากที่จะเปลี่ยนอยากที่จะเอามาแค่รูปภาพคนเนี่ยก็ทําได้นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องไปตัดข้างนอกแอปแล้วก็เอามาใส่ก็คือสามารถทําในนี้ได้เลยแต่ว่าวิธีการทําเนี่ยก็คือเราก็คลิกดับเบิลคลิกไปที่รูปภาพที่เราต้องการแก้ไขเนาะแล้วเราก็ไปที่เอฟเฟกต์นะคะแต่ว่า Background Remover เนี่ยจะใช้ได้แค่เฉพาะ Canva Pro เท่านั้นเนาะเราก็แค่กดคำว่า Background Remover รอมันสักนิดเดียวเห็นไหมจะเห็นได้ว่ามันตัดเนียนมากเลยนะทุกคนตอนแรกเห็นแล้วยังแบบเคยอึ้งอ่ะคือแบบมันก็เจ๋งดีเหมือนกันแฮะสีนี้ไม่สวยเลยเนาะเดี๋ยวลองอันเนี้ยเราก็สามารถที่จะเอางานเนี่ยซึ่งวิธีการใส่อ่ะค่ะเราก็แค่ลากขึ้นมาแล้วเราก็ลองดูเนาะอย่างรูปภาพรูปเนี้ยมันค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมวิธีถ้าสมมติว่าเราใส่แบบเนี้ยอยู่ในงานของเราอ่ะดูดีมันก็จะดูแบบเก้งเก้กลางกลางใช่ไหมเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอาจจะเอามาแค่ครึ่งเดียวไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะครึ่งปรับให้มันเล็กลงชิดไปทางใดไปทางหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่พวกข้อความใส่อะไรนู่นนี่นั่นลงไปก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรูปภาพเนาะแล้วมันก็จะมีในส่วนของพวกออดิโอต่างๆเลยนะคะซึ่งปกติออดิโอเนี่ยก็มักจะใช้ในพวกของงานวิดีโอมากกว่าพวกงานกราฟิกเนาะแล้วก็แบ็กกราวด์ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยแบ็กกราวด์แคนวาเนี่ยมันก็สามารถปรับได้ตามสีสันต่างๆที่อยู่บนหน้าจอของเราได้อยู่แล้วเนาะซึ่งวิธีการเลือกค่ะปกติมันก็จะมีพวกแบบเหมือนแผ่นสีมาให้เราเลือกคร่าวๆมาก่อนเนาะแต่ถ้าหากสมมติว่าเราเนี่ยอยากที่จะปรับสีอะค่ะให้มันมีสีเฉดอื่นมากขึ้นสวยงามมากขึ้นเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะปรับจากตรงนี้ได้เลยเนี่ยเราก็เล่นที่ตรงนี้สมมติเราอยากได้เฉดแดงเนี้ยค่ะเราก็มาที่เฉดแดงแล้วเราก็เลือกความมืดความสว่างสีเฉดสีที่เราถูกใจได้จากตรงนี้เลยหรือแม้กระทั่งเราอาจจะสมมติว่าเรารู้โค้ดสีเนาะปกติอะค่ะเวลาเราไปเซิร์ช Google หาพวกเกี่ยวกับแผ่นสีอย่างเงี้ยเราก็เซิร์ชได้เลยว่าเฮ้ยฉันอยากหาแบบเฉดสีเทมเพลตสีอย่างเงี้ยเราก็เซิร์ชเข้าไปใน Google อย่างเงี้ยแล้วเราก็แค่เอาสีเราเอาโค้ดสีเหล่านั้นนะคะมาใส่หรือวิธีการที่ง่ายเลยกว่านั้นนะทุกคนสมมุตินะคะสมมติว่าออยอยากได้เฉดสีเหลืองเฉดเนี้ยจะหายังไงดีอ่ะคือเดี๋ยวก่อนนะงงโอเคจะหาเฉดสีนี้เฉดไหนเนี่ยเห็นป่ะทุกคนพอเราเอาสีเหลืองเข้ามาปุ๊บอ่ะก็จะเห็นได้ว่าแผ่นสีอันเนี้ยมันจะมาตามงานของเราเห็นป่ะเราก็แค่เปลี่ยนเฉดสีอย่างเงี้ยให้มันเข้าอย่างเงี้ยค่ะหรือเราจะใช้วิธีการจุ่มก็ได้นะทุกคนจุ่มสีเคยได้ยินไหมเราเลือกปากกาตรงเนี้ยค่ะทุกคนปากกาปุ๊บเราอยากจุ่มสีของเราให้เป็นสีอะไรสมมติว่าอยากได้เป็นสีฟ้ามันก็จะมาเป็นสีฟ้าเลยเห็นไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้คือการเลือกสีเนาะซึ่งการเลือกสีอะค่ะปกติแล้วเราไม่ควรเลือกสีที่มันแบบโดดๆกันมากเกินไปไม่ใช่ว่าแบบในหนึ่งงานนี่คัลเลอร์ฟูลหลายๆคนแบบบางคนบางทีออยเห็นงานบางคนเนาะโอ้โหคัลเลอร์ฟูลมากถามว่าสวยไหมก็สดใสดีค่ะแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะดูเยอะจนเกินไปเวลาทํางานดีไซน์ค่ะก็มักจะแนะนําว่าในการทําดีไซน์เนี่ยเราไม่ควรใช้สีมากไปกว่า3 สีแล้วสีที่เราใช้ค่ะก็ควรจะเป็นสีเฉดใกล้ๆกันเช่นสมมติว่า3 สีเนี่ยออยอาจจะเลือกสีเขียวสีเหลืองสีแดงเอาใหม่เขียวเหลืองดําอย่างเงี้ยมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยสีเขียวเนี่ยเป็นแม่สีแล้วใช่ปะแต่เราก็อาจจะใช้สีเขียวโทนอื่นๆได้ในงานไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเขียวเฉดเดียวเสมอไปอาจจะเป็นเขียวเฉดนี้บ้างตัวหนังสือที่ไม่สําคัญอาจจะเฉดดรอปลงมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะ
นะการตัดพื้นหลังนะคะจะตัดได้เฉพาะ Canva Pro เท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครอยากที่จะตัดพื้นหลังเนี่ยก็ลองไปทำสมมติมี iPhone เนาะเดี๋ยวนี้ iPhone มันสามารถตัดพื้นหลังได้นะคะทุกคน ก็แค่กดเข้าไปที่รูปภาพรูปนั้นนะแล้วก็คลิกค้างอะค่ะคลิกค้างที่รูปนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะตัดพื้นหลังได้ละอันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนโอเคแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องของแท็กทางด้านข้างบนพอดีออนลืมอธิบายแท็กทางด้านบนค่ะจริงๆแล้วแท็กทางด้านบนเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเราเลือกเอลิเมนต์อะไรเลือกองค์ประกอบอะไรมากกว่านะแต่ว่าหลักๆเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของโพซิชันโพซิชันเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเรียกว่าไงเดียเหมือนกับวัตถุไหนที่อยู่ก่อนหน้าหลังอ่ะเช่นสมมติว่าออยอ่ะออยเอาให้เห็นชัดๆดีกว่าสมมติออยเลือกอันนี้มากับอันนี้ทุกคนเห็นปะว่าอันเนี้ยมันอยู่ซ้อนกันอยู่เห็นปะตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเราอยากที่จะให้อันเนี้ยมันเป็นจิ้มอยู่ที่ Happy Valentine Day เนี่ยมันคือลำดับของ position ถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ย position เนี่ยเราก็แค่กดที่คำว่า position อันดับแรกเนาะเราอยากที่จะกำหนด position ของวัตถุไหนนะคะให้เราเลือกไปที่วัตถุนั้นก่อนพอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดคำว่า position เนาะซึ่ง position นะคะมันจะเลือกได้แบบที่เราไปกดกึกเองอะคะหรือว่าจะกดแบบที่เป็นเลเยอร์ที่เราขยับเองเนี้ยขึ้นมาเองอันบนสุดก็คือจะอยู่บนสุดแล้วก็ไล่ลงมาจนอันสุดท้ายเนี่ยก็คืออันที่อยู่หลังสุดอย่างเงี้ยค่ะหรือเราจะใช้ในลักษณะที่แค่แบบกดตรงนี้ก็ได้ forward ก็คืออยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะ to front ก็คือหน้าสุด to back ก็คือหลังสุด backward ก็คือเหมือนหลังไปหนึ่งสเต็ปอย่างเงี้ยค่ะ forward ก็คือขึ้นมาหนึ่งสเต็ปอย่างเงี้ยเป็นต้นคืออย่างที่ไว้บอกเนาะไอ้ตัวแทนแถบข้างบนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกวัตถุหรือว่าเลือกเอเลเมนต์อะไรเนาะอย่างเช่นเอเลเมนต์ตัวเนี้ยที่มันสามารถปรับสีปรับโทนได้เนี่ยมันก็จะมีขึ้นให้เราเลือกปรับสีซึ่งปกติเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับสีให้มันเข้ากับโทนของงานของเราได้เนาะอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นเนาะแล้วก็เราสามารถที่จะฟลิปได้ด้วยนะทุกคนก็คือฟลิปซ้ายฟลิปขวาฟลิปบนฟลิปล่างสลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะเลือกแอนิเมตได้คำว่าแอนิเมตก็คือเลือกให้มันเคลื่อนไหวอะค่ะมันอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวในลักษณะที่มันดุกดิกดุกดิกนะทุกคนแต่มันจะเคลื่อนไหวในลักษณะที่แบบเนี้ยเข้ามาขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเวลาการทําในลักษณะเนี้ยค่ะเวลาเราเซฟงานอะเราจะต้องไม่เซฟถ้าสมมติว่าเราต้องการให้งานมันเคลื่อนไหวได้อะค่ะเราต้องไม่เซฟงานเป็นรูปภาพเนาะเราต้องเซฟงานเป็นกิฟอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าวิดีโออย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็อย่างที่ไอ้บอกว่าเราสามารถที่จะเลือกความโปร่งแสงอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะล็อกงานสมมติว่าเฮ้ยงานเนี้ยฉันต้องการจะวางไว้ตรงนี้แล้วฉันไม่ต้องการที่สมมติว่าฉันจะปรับอันนี้แล้วอยู่มันจะมาโดนอันนี้อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะล็อกงานเพื่อที่ไม่ให้งานอ่ะมันขยับได้เห็นปะพอกดล็อกปุ๊บอ่ะงานมันขยับไม่ได้เราเห็นไหมแต่ถ้าหากเราต้องการที่จะปลดล็อกเราก็แค่ดับเบิลคลิกนะคะปลดล็อกเนี่ยงานเราก็จะขยับได้เหมือนเดิมแหละต่อไปนะคะเดอออยจะมาลองให้เพื่อนเพื่อนดีไซน์กันดูไหมว่าเอ้ยหลังจากที่เราเนี่ยได้ดีไซน์กันได้ลองเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือแล้วคราวนี้ออยว่าจริงๆอ่ะเครื่องมือเนี่ยมันจะเรียนรู้กันไปหลังจากที่เราได้ทดลองใช้มากกว่าเพราะว่าตอนที่ออยทำแคนวาครั้งแรกอ่ะเราก็ไม่ได้มีใครสอนนะก็คือเราก็ลองมาจับดูว่าเฮ้ยเครื่องมือนี้มันคืออะไรเพราะว่าจริงๆอ่ะมันง่ายมากเลยแทนว่าคือเหมือนกับมันค่อนข้างที่จะเห็นตรงๆเห็นแบบเหมือนตรงๆเลยอย่างเงี้ยเนี่ยสมมติแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะโคลนได้เงี้ยอ่ะสมมติว่าออยเลือกอันนี้ไปใช่ป่ะแล้วออยอ่ะไปเปลี่ยนสีอันนี้เราจริงๆออยอยากที่จะโคลนมันอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะโคลนมันได้นะเนี่ยเห็นป่ะมันน่าจะคล้ายๆกับพวกเวิร์ดอะค่ะที่เราคำว่าโคลนก็คือเหมือนลอกเรียนวัตถุแรกที่เราทำอะไรเงี้ยโอเคงั้นเรามาลองดีไซน์กันเลยดีกว่าโอเคอันนี้เพื่อนๆงั้นก่อนที่เราจะไปดีไซน์เราลองมาดูคำถามกันสักนิดนึงก่อนไหมน้องออยน้องออยมีคำถามค่ะมีคำถามจากทางบ้านเขาถามว่าสามารถตั้งค่า default ที่เป็นฟอนต์ได้ไหมครับเหมือนฟอนต์ที่เราใช้อะตั้งค่าเป็น default ได้ไหมแล้วก็อีกคำถามหนึ่งคือเราสามารถเพิ่มฟอนต์เองได้ไหม
หรือต้องใช้ฟอนต์ที่มีอยู่แล้วในเว็บโอเคปกติการสร้างฟอนต์เนี่ยเห็นปะแอดฟอนต์มันสามารถสร้างได้ค่ะแต่คือเราต้องมีการสร้างเหมือนแอดฟอนต์ของเราเองอะคือเราต้องมีการกําหนดแต่ว่าปกติแล้วอะออจะแนะนําว่าถ้าจริงๆอะมันไม่ต้องยุ่งยากขนาดนั้นนะเพราะว่าปกติการสร้างฟอนต์เนี่ยเราสมมติว่าเราพิมพ์คําว่าสวัสดีค่ะอย่างนี้ใช่ไหมนึงนะสมมติเราพิมพ์คำว่าสวัสดีค่ะใช่ไหมแล้วเราอยากจะเปลี่ยนฟอนต์เนาะปกติเราชอบใช้ตัวพรอมเนาะอย่างเงี้ยสมมติว่าใช้พรอมใช่ป่ะแล้วอ้อยอยากที่จะวางฟอนต์อันเนี้ยแบบเดิมอะค่ะกับคำพูดอื่นๆอะเราก็แค่กดดูพิเคทมันนะคะแล้วเราก็แค่เปลี่ยนวอร์ดดิ้งอะพอนึกออกไหมแค่นี้เองอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นฟอนต์ที่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งสร้างเทมเพลตฟอนต์ก็ได้เพราะว่างานแต่ละชิ้นเราก็ใช้เทมเพลตฟอนต์ที่แตกต่างกันอยู่แล้วส่วนเรื่องของการแอดฟอนต์เข้ามาค่ะมันสามารถแอดได้นะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันน่าจะต้องเป็นแบบโปรเท่านั้นนะคะวิธีการแอดเนาะก็คือเรามาที่ตัวฟอนต์นะคะแล้วก็เห็นมาข้างล่างอะค่ะมันจะมีคำว่าอัปโหลดฟอนต์อยู่อะเมื่อสักวัน2 วันเราเพิ่งอัปโหลดฟอนต์เองเราก็ไปดาวน์โหลดอันนี้คือฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดมาก่อนหน้านี้เราก็แค่เหมือนคลิกกดโอเพ่นนะคะเสร็จปุ๊บอะฟอนต์อันเนี้ยมันก็จะเข้ามาที่ตัวของแคนวาเราให้เราใช้แล้วอะค่ะก็คือเราสามารถอัปโหลดได้แต่ต้องใช้เฉพาะแคนวาโปรเท่านั้นเนาะหาก Export แคนวาออกมาเป็น PowerPoint ฟอนต์เพี้ยนมีวิธีแก้ไขไหมคะปกติออยเนี่ยไม่เคยเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็น PowerPoint นะเพราะว่าปกติตรงนี้มันทำได้หรอก็ไม่เคยรู้แฮะอันนี้เพราะว่าปกติแล้วอะค่ะเวลาออยเซฟงานเนี่ยออยก็จะเซฟงานออกมาเป็นสมมติว่าจะทำเป็น PowerPoint จริงๆเอาไปไว้ใน PowerPoint นะออยจะเซฟงานเป็นไฟล์รูปอะค่ะเป็นไฟล์ JPG หรือไม่ก็ PNG อะค่ะแล้วก็เอารูปภาพอันนั้นอะไปแปะใน PowerPoint อะค่ะแต่ออยไม่เคยได้ยินที่ว่าเอาไฟล์ไปใส่ใน PowerPoint เลยอันนี้ไม่เคยได้ยินนะคะช่วยบอกค่ะทุกคนว่า Canva เนี่ยต่อให้ไม่โปรอะก็ใช้งานได้เยอะมากนะทุกคนจะเห็นแบบเนี่ยลองดูสิ Element ที่เราลองเข้ามาเนี่ยแทบจะแบบเยอะมากเลยนะแบบไม่ว่าจะเป็นเฟรมเป็นอะไรเป็นกริดเป็นอะไรเนี่ยสามารถใช้งานได้แบบเต็มที่เลยนะเขาไม่ได้กักนะที่แบบว่าเฮ้ยใช้ได้แค่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสติกเกอร์อย่างเงี้ยใช้ได้หมดเลยนะคะสมมติเราเซิร์ชคำว่าอาหารอาหารอย่างเงี้ยลองดูทุกคนลองดูกราฟิกอย่างเงี้ยทุกคนลองดูดิเห็นปะไม่เห็นมีติดแคนวาโปรเลยอ่ะเนี่ยใช้ได้แบบเยอะมากเลยนะแต่แค่อาจจะมีนิดๆหน่อยๆอะค่ะที่เราใช้ไม่ได้แค่นั้นเองแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยใช้ได้เยอะมากเลยส่วนเรื่องของลิขสิทธิ์อะค่ะปกติแล้วว่าเท่าที่ออยเคยอ่านเจออะแคนวาเขาจะไม่ให้เราไปใช้ในเรื่องของการหาเหมือนแบบเหมือนหากําไรอะเท่าที่ออยเคยอ่านเจอนะแต่ว่าถ้าเราใช้ในการทํางานอะว่ามันไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วอะค่ะโปรแกรมนี้สามารถใช้แทน PowerPoint ได้เลยค่ะเดี๋ยวออยลองเปิดงาน PowerPoint ออยให้ดูไหมจริงเอ้ยออยลืมบอกไปจริงๆเมื่อสักครู่เนี่ยที่ออยแชร์เรื่องของเทคนิคการสอนการใช้งาน PowerPoint อะนี่ออยก็ใช้ผ่านทางตัวของเทมเพลตของตัวที่จะมาทดแทนของการทำพรีเซนเทชันได้เลยนะเพราะว่าเวลาที่ออยทำเนี่ยปุ๊บเนี่ยออยก็สามารถที่จะเสนองานที่โชว์ให้กับทุกคนตั้งแต่แรกอะค่ะกดไปได้เลยเห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแคนวาสามารถใช้ทดแทนงานพรีเซนเทชันได้100%เลยค่ะถูกต้องเลยมันคืองานพรีเซนต์มันคืองานโฟโต้ช็อปย่อมๆนั่นเองรูปกักไม่เยอะหรอกค่ะทุกคนมันก็มีบ้างแหละเขาก็ต้องได้กำไรบ้างโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองออกแบบกันดูไหมว่าเอ้ยเราจะออกแบบงานไหนดีงั้นเดี๋ยวออยลองออกแบบงานที่ออยเคยออกแบบให้ดูให้ดูดีกว่างานเนี้ยออยออกแบบตอนที่ออยทำหลักสูตรสมาร์ทซูเปอร์ไวเซอร์สำหรับผู้ช่วยหัวหน้าผู้ช่วยหัวหน้าแผนกแล้วก็หัวหน้าแผนกเนาะตอนนั้นที่ออยทำอะค่ะปกติงานอินโฟกราฟิกเนี่ยมันสามารถทําได้ปกติหลักๆที่เห็นกันบ่อยๆเนี่ยมันจะมีอยู่2ขนาดเนาะขนาดแรกเนี่ยก็จะเป็นขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างเงี้ยค่ะ
ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันนี้คืองานที่เราทำเนาะเป็นขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับอีกงานนึงกับอีกแบบหนึ่งที่เห็นกันบ่อยๆก็คือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาหาก่อนนะบางทีมันสมัยก่อนออยใช้อีกเว็บไซต์หนึ่งในการทำเอ๊ะอีกอะไรอ่ะอีกแอคเคาท์หนึ่งในการทำอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะก็จะเป็นเป็นขนาดเป็นขนาดของโปสเตอร์เลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จริงๆมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานมากกว่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีเนื้อหาเยอะมีคอนเทนต์เยอะก็ให้ทำเป็นตัวอินโฟกราฟิกที่เป็นขนาดใหญ่เนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะทำแค่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางFacebook หรือว่าผ่านทางไลน์อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะทำเป็นไซส์เหมือนไซส์สแควร์ไซส์อินสตาแกรมโพสต์ได้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำง่ายๆแบบง่ายๆโอเคทำง่ายๆก่อนดีกว่าอย่างเช่นงานที่ออยทำเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นงานของสมาร์ทซูเปอร์ไวเซอร์เนาะปกติแล้วการทำงานนะคะเราจะต้องเริ่มต้นจากภาพแบ็กกราวด์ก่อนเนาะซึ่งคราวเนี้ยเวลาเราจะทำเวลาออยจะทำงานสักงานหนึ่งเนี่ยออยจะคิดมูดแอนด์โทนแหละว่าเฮ้ยออยอยากได้งานสีแบบไหนสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็จะส่งเสริมกับเวลาคนดูอารมณ์ของคนดูเนาะคิดว่าหลายคนน่าจะเคยพอได้ยินว่าแบบถ้าใช้สีแดงอารมณ์ของภาพมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเหมือนทุกคนเคยเห็นไหมเหมือนอาหารเวลาพรีเซนต์อาหารทำไมคนชอบใช้สีแดงเงี้ยถ้าสีเหลืองมันก็จะได้มูดแอนด์โทนที่มันอาจจะดูสนุกสนานมากขึ้นหรือเปล่าสีน้ำเงินอาจจะดูจริงจังมากขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องกำหนด mood and tone ก่อนเนาะไฟล์นะคะสามารถดาวน์โหลดเป็นรูปภาพเนาะแล้วก็สามารถไปแปะนะคะอยู่ใน PowerPoint ได้แต่ว่าการที่จะแปะอยู่ใน PowerPoint เนี่ยมันต้องเลือกขนาดที่เป็นขนาดของ presentation ที่อยู่ใน Canva เนาะอย่างที่ออยบอกนะคะว่าเราจะเลือกแบ็กกราวด์ก่อนเนาะตรงนี้ถ้าใครอยู่หน้าคอมอะค่ะก็สามารถที่จะลองทําไปพร้อมๆกับออยเพื่อที่เราจะได้ลองใช้เครื่องมือแบบไปพร้อมๆกันเนาะโอเคค่ะอันนี้นะคะคราวเนี้ยออยตามปกติแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกสีพื้นหลังแบบนี้ได้เลยเห็นไหมสีพื้นหลังได้เลยแต่ด้วยความที่ออยอ่ะอยากที่จะใช้รูปภาพให้เป็นพื้นหลังเพราะงานที่งานก่อนๆเนี่ยออยก็ใช้เป็นรูปภาพเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยออยก็จะเซิร์ชรูปภาพก่อนออยจะเซิร์ชรูปภาพเป็นคำว่าอะไรดีล่ะ business สมมติว่าออยกำลังจะทำเป็น business อย่างเงี้ยออยก็อาจจะหารูปภาพสักรูปนึงที่ออยชอบนะคะสมมติออยเลือกรูปนี้แล้วกันเลือกรูปนี้แล้วก็มาขยายนะคะกำหนดที่เราชอบเนาะสมมติว่าเราเห็นเขาหัวขาดเราไม่อยากให้เขาหัวขาดเราก็เราก็ขยายไปเสร็จปุ๊บนะคะการที่เราพอเราเอารูปภาพในลักษณะเนี้ยมาเป็นพื้นหลังแล้วทุกคนลองดูนะถ้าออยวางเท็กซ์ลงไปเลยพิมพ์คำว่าอะไรล่ะ business อ่ะแต่ก่อนนะงานออยมันคือ digital skill เนาะดูนะทุกคนเป็นไงทุกคนจมไหมต่อให้มันจะอยู่จุดที่สว่างที่สุดของงานมันก็จมไหมต่อให้ออยเปลี่ยนฟอนต์เป็นสีขาวก็จมเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็จมเห็นปะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขงานในลักษณะนี้นะคะออยก็จะมันก็ต้องดูเป็นงานๆไปเนาะโดยปกติแล้วค่ะออยจะพยายามที่จะลดความโปร่งแสงของรูปภาพนี้ลงก่อนนะพอเราโปร่งแสงดูนะทุกคนพอออยโปร่งแสงปุ๊บพอออยโปร่งแสงของภาพปุ๊บฟอนต์เราเด่นขึ้นมาไหมเห็นไหมฟอนต์เราเด่นขึ้นมาถูกปะเห็นไหมเพราะฉะนั้นออยลดความโปร่งแสงเสร็จปุ๊บออยวางเฮ้ยมันยังดูจืดว่ะเราสามารถที่จะเพิ่มสีสันนะคะให้กับงานของเราได้เช่นถ้าสมมติออยอยากได้สีแนวลักษณะของกราเดียนที่เป็นไล่เฉดสีเนี่ยเราก็ลองเลือกดูว่าเราชอบเฉดสีไหนสมมุติในจุดนี้นะออยากได้สีโทนๆไม่เอาดีกว่าอันนี้ดีกว่าสีฟ้า
เพราะว่าไปเกี่ยวเลือกอันนี้สีน้ําเงินใช่ไหมอ่ะนี่เอาสีฟ้าออยก็มาใส่เลยทุกคนออยอยากได้ความน้ําเงินข้างบนนี้เราก็มาใส่มีอีกไหมน้ําเงินเห็นไหมให้มันไล่เฉดน้ำเงินหน่อยบางรูปอะค่ะมันจะสามารถเปลี่ยนได้เลยนะทุกคนเปลี่ยนแบบเป็นสีเปลี่ยนอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ได้บางรูปที่เอามาเนี่ยบางทีมันจะสามารถเปลี่ยนสีแบบเฉดสีตรงนี้ได้อย่างเงี้ยอ่ะแต่พอเราวางแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้รูปภาพเมื่อกี้ที่เราวางไปมันหายใช่ปะเออเราก็ต้องมาทำอะไรทำให้มันโปร่งใสเอ้ยขอโทษค่ะทุกคนโปร่งผิดโปร่งผิดอ่ะเราต้องการให้มันโปร่งใสอะไรเนาะเราก็ต้องเลือกวัตถุชนิดนั้นก่อนนะคะอ่ะอันนี้เราต้องการจะให้มันโปร่งใสอันนี้ใช่ไหมโปร่งอ่ะเราก็เลือกรูปภาพอ่ะเห็นปะอันนี้เดี๋ยวออยไปทําให้มันเฉดออกมาเนี่ยมันก็จะบางๆลงอ่ะอันนี้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องบางมากก็ได้เพื่อให้สีค่ะเพื่อให้สีเนี่ยมันยังคงเห็นหลังจากที่เราได้มีการวางสีฟ้าตัวเนี้ยให้มันเห็นสักนิดนึงหน่อยทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะมันชอบเอออองๆน้อยนี้อ่าโอเคเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ลงมาออยแค่รู้สึกว่ามันยังเข้มไม่พอแล้วก็อ่ะโอเคบางทีมันจะชอบเออนะทุกคนก็คือถ้าสมมติว่ามันอยู่แบ็คกราวมันหายไปเราก็แค่กดเหมือนกดแบ็คกลับไปนะคะไม่ต้องตกใจเนี่ยเห็นป่ะมันชอบหายบางทีมันจะชอบอ่องๆนิดนึงอ่ะโอเคเสร็จปุ๊บนะคะสมมติเราเลือกมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอันเนี้ยออยยังแอบรู้สึกว่ามันมืดมืดไปหรือว่าออยอาจจะเลือกสีไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เราลองดูสีอื่นไหมดูสีที่มันเข้มขึ้นหน่อยไหมมาขอลองเลือกสีหน่อยเอาว่าสีมันอ่อนมานิดนึงจริงมันขึ้นอยู่กับเราชอบเนาะไอ้ว่างานดีไซน์เนี่ยมันเยอะเนี่ยทุกคนคือต่อให้มันฟรีมันก็มีให้เราใช้เยอะอยู่นะอ่ะมันออยเพิ่มนิดนึงออยอยากได้บลูบลูการ์เดียนอ่ะออยหาสีที่มันสว่างมากกว่านี้สักนิดนึงดีกว่าโอเคไหมน่าจะโอเคแหละลองดูคล้ายๆเดิมเนาะแต่ว่าสีมันเข้มขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่มันดูแบบไม่ค่อยมีความกราเดียนเท่าไหร่อันนี้อาจจะดูกราเดียนมากขึ้นอันนี้ดีกว่าเอาสีให้มันเข้มๆหน่อยมันจะได้ดูแบบสดใสอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วก็จะลดแสงลงมาอีกสักนิดนึงให้มันแบบไม่เข้มจนเกินไปโอเคเสร็จปุ๊บนะคะคราวเนี้ยเราจะรู้สึกว่าฟอนต์เรามันไม่ค่อยสวยเนาะฟอนต์เนี่ยค่ะนอกเหนือจากที่เราจะสามารถที่จะเลือกดีไซน์เรียกว่าอะไรอ่ะฟอนต์เลือกรูปแบบของฟอนต์เนี่ยเรายังสามารถที่จะใส่เอฟเฟกต์ของฟอนต์ได้ด้วยนะก็คือเราก็เลือกไปที่ฟอนต์ใช่ไหมแล้วเราก็ไปที่เอฟเฟกต์นะคะอาจจะที่ไปที่เอฟเฟกต์ปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วว่าฟอนต์มันมีให้เราเลือกเยอะแยะนะว่าเช่นเราจะใส่เงาให้กับฟอนต์แล้วเราก็เลือกสีเงาอย่างเงี้ยให้กับฟอนต์เนี่ยก็ได้เราก็ลองดูค่อยๆลองค่อยๆดูก็ได้ค่ะว่าเราชอบแบบไหนเงี้ยเราสามารถที่จะปรับให้ฟอนต์มันแบบเหมือนออกไอตัวเงาอะค่ะมันออกห่างออกมาหรือว่าให้มันเข้มขึ้นจากที่มันอ่อนๆเนี้ยยิ่งปรับ transparency คือความบางความอ่อนใช่ปะเราก็สามารถที่จะเพิ่มลดเนี้ยได้เงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราชอบแบบอื่นเราก็เลือกแบบอื่นได้เนาะตอนนี้ค่ะอันเนี้ยมันอยากออยเนี่ยออยจะชอบในลักษณะที่เป็นแบบเหมือนเป็นสีตัดอย่างเงี้ยมันก็จะเด่นขึ้นเห็นปะแล้วตรงเนี้ยออยก็สามารถที่จะเพิ่มเหมือน thinness ก็คือความบางความหนาอย่างเงี้ยออยก็เลือกให้มันใหญ่ๆตามที่ออยชอบเนี่ยเป็นต้นทุกคนมันชอบหายอ่ะปกติออยจะชอบใส่ฟอนต์ผอมเนาะ
แล้วก็ใช้พร้อมเห็นปะมันก็จะดูโดดเด่นมากขึ้นเนี่ยเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บวัตถุประสงค์ของอินโฟกราฟิกนี้ก็คือเราต้องการที่จะประชาสัมพันธ์หลักสูตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีหลักสูตรเนาะถ้าสมมติว่าเราใส่แค่รูปภาพอันนี้ออยมีการแอดรูปภาพของหลักสูตรมาก่อนหน้านี้ที่ออยทำเนาะสมมติออยต้องการที่จะแอดรูปภาพนี้เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะแล้วออยอยากให้รูปภาพมันโดดเด่นมากขึ้นทําไมมันเป็นแบบนี้ล่ะออยกดล็อกไว้ก่อนดีกว่าเผื่อมันจะได้ไหมคะสมมติว่าออยอยากให้รูปภาพเนี้ยมันสวยงามมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะเอาไปใส่จําได้ไหมที่ออยบอกว่าเรามีอะไรเรามีเฟรมในการใส่ใช่ป่ะเราก็เลือกเฟรมมาเลยจ้าชอบเฟรมแบบไหนล่ะรูปภาพมันเป็นแนวนอนมันมีเฟรมแนวนอนไหมถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะมีด้วยเฟรมแนวนอนอันนี้ได้ไหมลองดูเราสามารถคือพอเราใส่บางทีเฟรมมันเล็กมันเล็กมันใหญ่ไม่เท่ากันใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเหมือนเดี๋ยวก่อนนะทุกคนอันนี้มันคือโรเทตนี่ว่าโอ้มันไม่ได้แฮะทำไมมันไม่ได้ล่ะทุกคนงั้นเราเอาแบบธรรมดาดีกว่าต้องเป็นอันนี้ไหมอันนี้มันจัดการปัญหาเราเอาที่มันตรงๆดีกว่างั้นเราเป็นงั้นเราเอาเป็นตัดขอบมันตัดขอบเนี่ยมันจะสามารถที่จะเลือกไซส์เลือกขนาดได้สมมติเอาแบบนี้เลยละกันเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าอ้อยเอาแบบนี้มาวางใช่ป่ะมันก็เหมือนจะสวยแล้วแหละเนี่ยเราก็พยายามทําให้มันเท่าๆกันนิดนึงอันเนี้ยพอมาวางเนี่ยมันก็มันก็โอเคอยู่แต่ว่าเราก็ลองดูซิว่าเฮ้ยเราจะทําให้ไอ้สองส่วนเนี้ยมันดูโดดเด่นขึ้นมามันสวยงามสวยขึ้นได้ยังไงใช่ป่ะอันเนี้ยออยก็อาจจะลองเอาพวกแบบลายแอนชาร์ปเนี่ยมาตกแต่งเนี่ยเพื่อที่มันจะได้เป็นเหมือนสองหลักสูตรอย่างเงี้ยออยก็จะเอาเป็นสีขาวใช่ป่ะแล้วก็เลือกโพซิชันให้มันอยู่แบ็กเวิร์ดเนี้ยค่ะแล้วพอมันใส่แบบเนี้ยมันอาจจะดูแบบอันนี้ละจริงๆเอาว่าทำอินโฟกราฟิกมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนด้วยนะสมมติออยเอามาเนี่ยเพื่อให้มันมองเห็นทะลุกันสักนิดนึงอย่างเงี้ยออยก็บวกอีกอันนึงแล้วเอามาใส่อันนี้ด้วยโพซิชันแบ็กเวิร์ดเหมือนกันเสร็จปุ๊บเราก็จัดให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางเนาะคราวเนี้ยตอนเนี้ยภาพมันไม่สมดุลใช่ป่ะเราก็ลากทั้งหมดเลยจ้ะแล้วก็จัดกึ่งกลางมันเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยมาใส่ข้อความค่ะว่าเอ้ยอันนี้มันคือหลักสูตรอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แอดเทคเหมือนเดิมอาจจะแอดเป็นซับเทคก็ได้อย่างเงี้ยแล้วปกติแล้วอะค่ะถ้าเราเลือกฟอนต์อะไรส่วนใหญ่มันก็จะมาขึ้นฟอนต์อยู่ตรงนี้อะมันก็จะขึ้นฟอนต์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วเนาะอันนี้อ้อยอาจจะเลือกเป็นฟอนต์พอมฟอนต์พอมที่มันอาจจะดูมีเดียมหน่อยอันเนี้ยค่ะก็จะเป็นอะไรนะแอดเทคเนาะแอดข้อความนะคะแอดข้อความเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกเลยว่าเฮ้ยเราจะเอาเป็นแบบความบางความหนาเนาะแล้วก็เลือกได้เหมือนพบเวิร์ดธรรมดาค่ะที่จะเลือกอะไลเมนต์ว่าจะเอาชิดซ้ายชิดขวากึ่งกลางอะไรเงี้ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนชอบเนาะรวมถึงสามารถที่จะใส่เอฟเฟกต์ได้เหมือนเดิมที่ออยสอนไปมาก่อนหน้านี้นะอาจจะแอดชาร์โดว์ก็ได้หรือแอดเงาก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยถ้าเราแอดเงาเราก็ไปเปลี่ยนสีเงาก็เปลี่ยนได้สมมติอันนี้สีดําแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนสีเงาเป็นสีอื่นไหมอะไรเงี้ยเราก็สามารถใส่ได้เนี่ยค่ะเป็นต้นเนี่ยเสร็จปุ๊บอันเนี้ยออยก็อาจจะใส่อันนึงคราวนี้อาจจะใส่ลักษณะที่เป็นคําบรรยายของหลักสูตรและ
ซึ่งจําทุกคนจําได้ไหมที่ออยบอกว่าปกติแล้วอ่ะถ้าเราอยากที่จะให้อะไรคนโฟกัสก่อนให้เราทําให้จุดนั้นอ่ะมันเด่นกว่าใช่ปะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยสองสีเนี้ยมันเป็นสีเดียวกันเห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนดูเฮ้ยมันคือสีมันจะยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันอาจจะต้องเป็นสีที่ดรอปลงมาหรือว่าตัวบางกว่าหรือว่าเปลี่ยนฟอนต์ให้เป็นฟอนต์ไลท์ไปเลยไหมอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะตัดฟอนต์ให้สีมันอ่อนลงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะทุกคนเนี่ยเห็นปะเพื่อให้แบบเหมือนกับไอตัวเนี้ยมันดูเด่นขึ้นมานะแล้วถ้าสมมติว่าหลักสูตรของเราเนี่ยมันมีแบบเวลาที่จะต้องเรียนเช่นหลักสูตรนี้เป็นเรียนหลักสูตรออนไลน์เนาะเราอยากให้เรียนกันสักเราอยากที่จะใส่ว่าวิทยากรเป็นใครใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คราวเนี้ยเราก็มาเซิร์ชเอลเมนต์ที่จะมาใส่ให้มันสวยงามมากขึ้นเราก็อาจจะเลือกเป็นคําว่าไทม์จะเซิร์ชคำว่าจะเซิร์ชคำว่าเวลาก็ได้นะทุกคนหรือนาฬิกาก็ได้นะแต่พอดีบางทีออยก็ถนัดไทยอังกฤษบ้างก็ตามภาษาคนมีความรู้งูงูปลาตาทุกคนนะ ไม่ต้องงงละ เราอย่างเงี้ยเราก็มาใส่ได้อย่างเงี้ยเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนได้อย่างเงี้ยปกติออยจะไม่ค่อยชอบสีที่มันดำๆมากเกินไปออยมีความรู้สึกว่าสีดำเป็นสีที่ดูแข็งแข็งทื่อๆอ่ะแล้วก็จะหลีกเลี่ยงการใช้สีดําที่เป็นดําจัดๆเลยค่ะเราก็จะใช้เฉดที่มันดําน้อยลงมากกว่านี้อีกสักนิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบมันดูไม่เข้มมากเนี่ยแล้วเราก็ค่อยเอาพวกเนี่ยเวลามาใส่สมมติ1.30ชั่วโมงเนี้ยชั่วโมงจุดเนี้ยเป็นต้นถูกปะมันก็จะเอามาใส่ได้อยากให้มันหนาขึ้นสักนิดนึงก็ใส่ไปเอฟเฟกต์อันนี้เราไม่อยากใส่แล้วก็อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นเนาะถ้าสมมติเราอยากจะหาตัวคนที่เป็นตัววิทยากรอย่างเงี้ยเราก็เซิร์ชไปเลยคนไปกี้ออยเซิร์ชเห็นปะมันก็จะขึ้นมาเลยหรือถ้าเราไม่ชอบอันเนี้ยเราก็ลองดูไอคอนอื่นๆนะคะที่เราชอบก็ได้เนาะอันนี้ออยทำแบบลองเนี่ยเราก็เอาชื่อคนอะมาใส่อย่างเงี้ยเมื่อกี้เราเอาเป็นขนาดนี้ใช่ไหมเราก็อย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นปะจะถูกเนี่ยนายกกนายโกเห็นปะอย่างเงี้ยค่ะส่วนอันเนี้ยสมมติอันนี้เป็นต้นเนาะเขาเนี้ยอันเนี้ยก็เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวออยอ่ะลองใส่ให้ทุกคนเห็นในภาพก่อนแล้วกันเนาะวิธีการที่เราจะอะไรอ่ะเขาเลือกเอลเมนต์หรือว่าเลือกสิ่งของหรือเลือกชิ้นงานพร้อมกันหลายๆทีอะค่ะปกติแล้วเนี่ยเราก็ใช้สามารถที่จะกดชิปจากบนคีย์บอร์ดของเรานะคะแล้วเราพอเรากดชิปปุ๊บนะคะมันก็จะให้เราสามารถเลือกทุกสิ่งเนี่ยไปพร้อมๆกันได้อย่างเงี้ยเห็นปะแล้วที่สำคัญนะคะเรายังสามารถที่จะกรุ๊ปมันได้ด้วยนะพอเรากรุ๊ปปุ๊บเห็นปะเวลาเราโยกเนี่ยมันก็จะตามาเป็นก้อนละเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามาทำอีกอันหนึ่งอะค่ะเราก็แค่เห็นไหมก็ปี้วางแล้วก็แค่มาแก้ไขข้อความข้างในเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยมันจะเท่ากันแหละเห็นป่ะพอเราได้มาถึงขนาดนี้แล้วเฮ้ยมันดูเหมือนมันขาดเกินอะไรหรือเปล่าหรือว่ายังไงเราลองปรับให้มันเล็กลงนิดนึงดูใหญ่ไปเฮ้ยมันดูขาดอะไรไหมใส่รูปภาพอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะลองหารูปภาพ 3D เซิร์ชอย่างเดียวเลยทุกคน business วันนี้ลองดีโอขอโทษค่ะโอชอบรูปในลักษณะที่เป็นสามดีนะเอารู้สึกว่ามันดูสวยนะเนี่ยออยก็พยายามเดี๋ยวก็เราก็พยายามหารูปภาพที่มันดูเป็นที่มันดูเป็นสามดีและเข้ากับเรื่องของดิจิตอลสกิลเนี่ยไม่ใช่ว่าดิจิตอลสกิลแต่ไปใส่รูปอย่างเงี้ยขนส่งเนี้ยก็ดูไม่ใช่ไหมเห็นปะมันก็ดูขัดใช่ไหมเหมือนมีใครเปิดถามอะไรออยป่ะคะหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นคำว่าพี่พูด 3D ก็ได้ลองเซิร์ชถือมันมีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นเนาะลองเซิร์ชดูออยเคยเซิร์ชแล้วบางทีเอาว่ามันช้าตรงที่เราเซิร์ชหาสิ่งเหล่านี้ค่ะเดี๋ยวอ้อยขอลองใช้อันเดิมที่อ้อยเคยใช้ดีกว่าอันนี้คืออ้อยทำหลายงานก็เลยอาจจะหายค่ะค้นหาแล้วค้นหาอีกอ้อย
เนี่ยออเคยใช้พวกอย่างนี้ใช่ไหมสมมติเอารูปนี้ดีกว่าเราจำได้ว่าใช้รูปนี้เห็นไหมอันนี้มันก็จะเป็นดิจิตอลสกิลเรากำลังมุ่งหน้าสู่ดิจิตอลสกิลทุกคนเนี่ยสมมติเลือกรูปมาแล้วใช่ป่ะแล้วก็หมุนรูปเราก็ลองจัดดูค่ะแต่ปกติแล้วอ่ะไอ้พวกรูปพวกนี้เราอย่าเพิ่งใส่ตอนแรกเนาะเราจะต้องใส่สิ่งที่เราต้องการสื่อสารก่อนนะคะแล้วส่วนเราในส่วนที่เราต้องการจะตกแต่งอะไรพวกเนี้ยเราค่อยมาใส่เนาะหลังจากที่ทุกอย่างเนี่ยมันเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวบางทีรูปมันก็อาจจะไปขวางทำให้แบบงานมันไม่เห็นได้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมพอเราใส่รูปใส่อะไรมันก็จะดูโอเคมากขึ้นไหมเนี่ยเป็นต้นเนาะอันนี้อ่ะเสร็จปุ๊บค่ะสมมติว่าอ่ะอยากที่จะขยับไอ้ตัวเนี้ยทุกคนเห็นป่ะบางทีอ่ะเราเลือกอ่ะบางทีมันจะชอบไปโดนตัวอื่นอ่ะเราก็ลองกดล็อกมันเอาไว้ก่อนอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยๆแบบอยากขยับให้มันห่างกันมากขึ้นสักนิดนึงอันนี้ถ้าสังเกตดูนะทุกคนมันจะอยู่ข้างหลังใช่ไหมมันจะอยู่ข้างหลังมันจะอยู่ข้างหน้าข้างหลังผมอยู่ข้างหน้าแล้วโอเคอ่ะเราไม่ควรปิดข้อความที่มันในนี้มั้งเสร็จปุ๊บค่ะถ้าสมมติว่าเราอยากจะตกแต่งอะไรเพิ่มคราวนี้มันคือสิ่งที่เราต้องตกแต่งแหละก้อนเมฆเราก็จะใส่ก้อนเมฆเข้าไปเห็นไหมเพื่อตกแต่งงานของเราให้มันอาจจะดูแบบให้มันดูแบบมีอะไรมากขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือเราจะใส่อย่างอื่นก็ได้ทุกคนดอทไหมใส่ดอทอย่างเงี้ยใส่ดอทเอามาตกแต่งอะทุกคนส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของการตกอินโฟกราฟิกบางทีมันก็ต้องพึ่งพาสิ่งที่มันแบบจินตนาการถือเอาเลือกอันนี้ดอทดอทสีขาวมันดูโดดๆเนาะทุกคนเราก็แค่แบบเลือกทรานสแปเรนซีให้มันดูแบบอ่อนลงไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเอาให้มันเล็กลงไหมอ่อนลงไหมอย่างเงี้ยทุกคนลองบวกดูเห็นไหมสมมติว่ามันเยอะหรือถ้ามันอันไหนมันดูเยอะไปเราก็ลบได้นะไม่จำเป็นต้องให้มันอยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะแล้วสมมติอันนี้ทุกคนอาจจะยังไม่รู้ใช่ป่ะว่ามันคือหลักสูตรอะไรเราก็อาจจะใส่ให้เขาสักนิดนึงว่าเฮ้ยนี่มันคือหลักสูตรสมาร์ทซูเปอร์ไวเซอร์ทุกคนเราก็แค่ใส่เข้าไปเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวออยจะมาแนะนำในเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเอาอินโฟกราฟิกที่แบบโปรเฟชชั่นอลเขาทำกันแล้วเรามาลองทำในแคนวากันดูดีว่าเฮ้ยพวกที่เขาทำโปรเฟชชั่นอลเนี่ยมันใช้แคนวาได้จริงปะวะอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนแบบ100%นะแต่ว่าออยก็คิดว่ามันก็พอถูถ่ายกันเป็นได้อยู่นะอย่างเงี้ยเราก็มาใส่เพิ่มความโดดเด่นของข้อความนี้ขึ้นมาด้วยการใส่อะไรดีอ่ะใส่กล่องให้เขาสักนิดนะเพื่อให้เขาแบบดูสวยขึ้นเราอาจจะใส่กล่องเขาสีขาวอย่างเงี้ยเนี่ยใส่กล่องนิดนึงก็ดูขาวขาวแล้วก็จะบางๆนิดนึงอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันน่าจะอยู่แบ็กเวิร์ดนะโอเคมันอยู่ถูกต้องนะทุกคนโอเคถูกแหละเราก็มาจับอันเนี้ยให้มันอยู่กึ่งกลางมากขึ้นเป็นสีนิดนึงให้มันเข้ากับธีมเราหน่อยอ่ะมันก็น่าจะพอเราก็อาจจะใส่เอฟเฟกต์ให้กับอันนี้สักนิดนึงให้มันดูมีอะไรมากขึ้นเนี่ยแล้วเราก็ลองกรุ๊ปมันหน่อยหนึ่งก็ได้ค่ะเอ้ยขอโทษกรุ๊ปเห็นปะพอเราเลื่อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนมากับเราแหละอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นต้นเนาะน้องออยมีคนถามว่าขอวิธีทำเส้นขอบฟอนต์อีกทีได้ไหมคะอุ้ยได้เลยเส้นขอบฟอนต์นี่เป็นของถนัดจะบอกว่ารู้ปะสมัยก่อนอะไม่มีแหละตัวเส้นขอบฟอนต์เนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนอะคือมันจะมีแค่แบบฟอนต์เนี่ยมันจะมีไอตัวลูกเล่นอะแค่ไม่เยอะเนาะไม่เยอะเนาะ
แต่ว่าตอนเนี้ยมันมีเยอะขึ้นสมมติเมื่อกี้ดิจิตอลใช่ปะมาแบบเนี้ยเพนเพลนเลยใช่ปะคะเราก็มาคลิกเวลาเราต้องการแก้ไขฟอนต์ไหนเปลี่ยนสีฟอนต์เปลี่ยนรูปแบบฟอนต์ใส่เอฟเฟกต์ฟอนต์นะคะให้ดับเบิลคลิกที่ฟอนต์นั้นนะคะทางด้านบนมันจะมีให้เราเปลี่ยนตั้งแต่ฟอนต์เลยนะคะเราก็เลือกฟอนต์ตามใจชอบไม่จำเป็นต้องใช้ฟอนต์พร้อมตามออยก็ได้เนาะใครชอบฟอนต์อะไรก็เลือกใช้กันได้ตามใจชอบเลยแต่อย่างที่เคยบอกว่าเราต้องเน้นการใช้งานฟอนต์ที่อ่านง่ายนะเลือกขนาดเนี้ยค่ะปรับขนาดจะปรับแบบนี้ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องมานั่งปรับตรงนี้ก็ได้ทุกคนปรับบางปรับอะไรก็ได้ปรับอย่างนี้นะคะส่วนใส่เอฟเฟกต์เนาะก็คือเราจะมาใส่กันตรงนี้เอฟเฟกต์กดไปที่เอฟเฟกต์สมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่มีสีขอบเอฟเฟกต์อ่ะมันจะมีแค่แบบไม่กี่อย่างอ่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีสีขอบของข้อความให้แหละเราก็กดที่ตัวเนี้ยค่ะตัวเอาท์ไลน์ตรงเนี้ยมันจะเป็นเอฟเฟกต์ที่เป็นการใส่กรอบให้กับตัวฟอนต์อย่างที่ถามเข้ามาเนาะถ้าเราอยากได้กรอบสีอะไรเราก็ไปเปลี่ยนอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นสีน้ำเงินใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติอะค่ะถ้าสีเข้มมันควรอยู่กับสีอ่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยออยอาจจะต้องเปลี่ยนอันเนี้ยเป็นสีให้มันอ่อนลงทำไมสีบ้านนอกจังโอเคอาจจะดูสีที่อาจจะไม่เป็นไรเนาะผู้สีอาจจะไม่เป็นไรเนาะโอเคอันเนี้ยอย่างเงี้ยอันนี้คือการใส่กรอบให้กับฟอนต์ถ้าออรู้สึกว่าเฮ้ยกรอบฟอนต์มันดูบางไปอะค่ะเราก็แค่เพิ่มความทําไมมันดูแบบโอ้โหความกระตุกมากอย่างเงี้ยกรอบบางกรอบอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะอันนี้คือแล้วแต่คนชอบเนาะเนี่ยเราก็ใส่มานี้นะคะทุกคนทีมงานขอคำถามหน่อยนะคะกรอคำถามให้ออดีหนึ่งฟอนต์ภาษาไทยมีแบบโปรให้เลือกเยอะไหมคะแบบโปรมีให้เลือกเยอะไหมคะจริงๆฟอนต์ภาษาไทยอ่ะไม่ค่อยมีให้เลือกเยอะมากนะแต่ว่าเอาว่าฟอนต์ภาษาไทยอ่ะถ้าเราไปเลือกฟอนต์แปลกๆแต่บางทีมันไม่ค่อยสวยอ่ะจะออยจะให้ดูนะสมมติออยใช้ชื่อออยเลยสมมตินี่ชื่อออยนะทุกคนกลัวทุกคนจำชื่อไม่ได้ ลองดูนะนี่ออยใช้ฟอนต์แฮร์รี่นะเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบแต่อันเนี้ยไอ้ฟอนต์แฮร์รี่เนี่ยเป็นฟอนต์ที่ออยแอดเพิ่มเข้ามาค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่อะค่ะฟอนต์ที่อยู่ในแคนวาส่วนใหญ่มันจะเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษอะค่ะมันจะไม่ค่อยมีฟอนต์ภาษาไทยเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้ฟอนต์ภาษาไทยที่มันน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบตามพวกอินเทอร์เน็ตพวกที่เขาใช้กันเนี่ยออยก็จะแนะนําว่าให้หาอัปโหลดเอาเนาะถ้าเกิดใครใช้แคนวาโปรนะคะเนี่ยส่วนใหญ่เห็นปะส่วนใหญ่มันจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยอะค่ะมันจะไม่ค่อยมีภาษาไทยอะและการเลือกฟอนต์ในแคนวาคือแบบปวดหัวมากพอดูดิไล่มาตั้งนานแล้วเพิ่งตัวบีเองอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าเนาะน้องอ้อยมีอีกค่ะบอกว่าตอนทำแบ็กกราวด์ที่ใส่สีและรูปขออีกทีหนึ่งได้ไหมคะขอดูขั้นตอนอีกทีได้ไหมคแะบ็กกราวด์ใส่สีรูปที่มีการใส่สีแบ็กกราวด์แล้วก็ใสอ่๋อรูปโอเคโอเคใส่สีน่แบา็กจะกราวด์เนาะจ้ะให้เราเลือกรูปภาพก่อนค่ะที่เราชอบเมื่อกี้ออยเลือกบิสเนสค่ะนี่ออยเลือกเลิร์นนิ่งบ้างด้วยความที่ออยทำงานเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมเนาะออยก็มาจะเซิร์ชหาแต่พวกอะไรพวกเนี้ยเลิร์นนิ่งโน่นนี่นั่นเนี้ยเราก็เลือกใช้คือปกติแล้วอะเวลาเราเลือกรูปภาพแบ็กกราวด์อะค่ะเป็นงานอินโฟกราฟิกอะควรจะเลือกรูปภาพที่มันเกี่ยวข้องกับงานเราอะค่ะเช่นถ้างานเราเลือกเกี่ยวกับเรื่องจัดอบรมรูปภาพมันก็อาจจะควรมาเป็นแนวจัดอบรมเนาะเนี่ยสมมติเอเลือกรูปภาพง่ายๆอย่างแค่รูปภาพเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะใส่เข้ามาใช่ไหมเราออยก็วิธีการทำก็คืออย่างที่ออยบอกใช่ปะรูปเนี้ยพอเราใส่กับข้อความอะมันกลืนไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือออยก็จะใส่เป็นเอลเมนต์ที่เป็นของกล่องสี่เหลี่ยมเข้ามาแล้วกำหนดสีที่ออยชอบครั้งนี้เราเอาสีอะไรดีอ๋อขอโทษออยลืมไปว่าอันนี้ออยไม่ได้ทำแบบนี้ออยลืมไปว่าอันนี้ออยใส่เป็นการ์เดียนดีกว่าโอเคงั้นออยเป็นการ์เดียนดีกว่าเนี่ยเราก็เลือกคำว่าการ์เดียนนะคะแล้วพอเราเลือกการ์เดียนปุ๊บอะเราค่อยมาเลือกเฉดสีที่เราชอบอะคือเฉดสีในการ์เดียนมันเยอะมากเลยอะคือ
ต้องลองค่อยๆลองดูค่ะว่าชอบเฉดประมาณไหนแต่ปกติเอาก็จะเลือกเฉดที่มันไม่ได้แบบจิ๊ดจ๊าดมากอะไรเงี้ยออลองเลือกเขาตัวอย่างอ่ะสมมติเอาแดงกันเลยเมื่อกี้เราบอกว่าไม่ชอบจิ๊ดจ๊าดเนี่ยสมมติเอาแดงใช่ไหมเนี่ยเราก็แค่เลือก transparency ของเห็นไหมคะเลือก transparency คือความโปร่งแสงเนี่ยของตัวเอลเมนต์สี่เหลี่ยมไอตัวกราเดียนที่ออยเลือกมาสักครู่เนี่ยยิ่งเราโปร่งเยอะมันก็จะยิ่งเห็นข้างหลังมากขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วปกติเนี่ยพอเวลาเราคลิกไปปุ๊บมันจะชอบหายแล้วก็กดแบ็กกลับไปแล้วเราก็ไปกดล็อกมันสักนิดนึงเพื่อให้รูปภาพตรงเนี้ยมันไม่ขยับแล้วเนี่ยพอเราทำอะไรมันก็จะไม่หายแหละเห็นปะดีกว่าเราลองมาดีไซน์งานที่เขาเป็นงานของโปรเฟชชั่นอลมาอย่างอันเนี้ยก็ไปเซิร์ชมาเนาะงานที่แบบว่าเราก็แอบไปเห็นจริงๆทุ่งจริงๆอ่ะเหมือนเห็นได้ไม่นานนี้เป็นงานของทางท่านผู้ว่าการ CEO Connect ของเรานะคะครั้งที่สองประจำปี2566เรามาลองดูกันดีว่าเฮ้ยงานแบบเนี้ยแคนวาทำได้เปล่าอ่ะเออสงสัยไหมงานแบบเนี้ยแคนวาทำได้ป่ะจริงๆงานแบบเนี้ยมันอาจจะทำในพวกแบบพวก Photoshop อะไรอย่างนี้เนาะเออแต่เนี่ยเรามาดูกันว่าแคนวาทำได้ไหมอย่างที่บอกค่ะเริ่มต้นเราต้องเริ่มกันที่แบ็คกราวด์ก่อนแต่แบ็คกราวด์อันเนี้ยมันจะไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันจะไปใส่แบ็คกราวด์สีชมพูแล้วมันจะสวยเลยมันก็อาจจะไม่ใช่ใช่ไหมเราก็จะเลือกคราวนี้อาจจะเลือกแบ็คกราวด์นิดนึงเราก็เลือกเป็นพิงค์แบ็คกราวด์แล้วเราก็ลองไล่หานิดนึงอะค่ะว่าเราชอบสีชมพูนั้นไหนหรือว่าถ้าสมมติในแคนวามันไม่มีอะทุกคนลองไปหาดูตามพวก Pinterest หรือว่าตามพวก Google พวกโฟโต้อะไรเงี้ยแล้วก็เอามาใส่ได้นะแต่สมมติอันนี้เอาเลือกอันนี้แล้วกันผมเอาเลือกอันนี้โอ้โหสีสันมันดูชมพูเข้มไปอะเอาปรับค่ะเพราะว่าอันนี้มันสามารถปรับสีของอันนี้ได้เห็นปะเราได้ชมพูอ่อนๆให้มันระมุนต่อไปนะคะพอเราเลือกสีเฉดชมพูได้แล้วใช่ปะอันนี้มันก็ดูชมพูโอเคอยู่เนาะพี่ยินห้าเราเลือกชมพูเสร็จใช่ป่ะคะพอเราเลือกสีชมพูเสร็จแล้วค่ะเราลองมาดูว่าเราโอเคเมื่อกี้นะคะที่ออยบอกว่าออยจะมาลองเรียนแบบเนาะตัวของอินโฟกราฟิกของทางท่านผู้ว่าการ CEO Connect นะคะซึ่งอันดับแรกเนี่ยอย่างที่ออยบอกว่าเราต้องกําหนดก่อนนะคะว่าแบ็กกราวด์ที่เราจะใช้เนี่ยคืออะไรซึ่งดูจากรูปแล้วเนี่ยแบ็กกราวด์ที่ใกล้เคียงกันเนาะก็น่าจะเป็นสีโทนๆประมาณนี้เนาะหรือถ้าใครมีแบ็กกราวด์ตัวอื่นนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้อันดับต่อไปค่ะพอเราเห็นจากรูปภาพนี้แล้วสิ่งที่เราควรจะต้องทําต่อไปนะนั่นก็คือเห็นไหมข้างล่างอะค่ะมันจะมีแถบข้างล่างเนาะเราก็ไปที่ element สี่เหลี่ยมเลยค่ะแล้วเราก็ไปวางเราไปลองวางเลยอาจจะแบบไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่าตรงนี้เราใส่แค่ว่าแบบท่านสามารถเข้าร่วมเนี่ยค่ะส่วนสีอย่างที่ไอบอกเลยเราไปจุ่มเลยค่ะเห็นไหมสีเดียวกันเป๊ะเสร็จปุ๊บนะคะพอเราได้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรทําต่อคือเราควรท่านผู้ว่าการอันงานนี้จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราต้องการให้ทุกคนโฟกัสก็คือรูปภาพของท่านผู้ว่าการเพราะฉะนั้นเราจะมาทํารูปภาพของท่านผู้ว่าการเลยนะคะจากในรูปนี้เนาะอาจจะลองที่จะ remove นะคะ background ทุกอย่างแล้วเอาแค่เพียงท่านผู้ว่าการบางทีเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรากด remove เลยเนี่ยบางทีอะระบบมันอาจจะไม่รู้ว่าเราต้องการให้โฟกัสระบบจะไม่รู้ว่าเราต้องการโฟกัสที่ตรงจุดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราครอบให้มันเหลือน้อยที่สุดพื้นที่น้อยที่สุดนะคะเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยรูปในที่ฉันต้องการจะโฟกัสก็คือท่านผู้ว่าการเราดับเบิลคลิกนะคะไปที่รูปของทางท่านผู้ว่าการเนาะไปที่เอฟเฟกต์นะคะไปที่แบ็กกราวด์รีมูเวอร์นะคะแต่ละคนใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษไม่เหมือนกันเนาะเสร็จปุ๊บค่ะเรามาลองวางท่านผู้ว่าการกันเลยนี่เมื่อสักครู่นี้ออยเอารูปแล้วเราก็กลับมาเอารูปท่านผู้ว่าการมาวางไว้บนเดิมเสร็จปุ๊บนะคะสิ่งที่เราควรทำต่อไปก็คือเราควรมาดูซิว่าอะไรคือสิ่งที่ควรใส่ในตัวนี้ก่อนเดคอเรทต่างๆค่อยใส่ทีหลังก็ได้นะคะคราวนี้เรามาใส่พวกข้อความก่อนดีกว่า CEO Connect เป็นคำแรกที่เราควรจะต้องใส่ CEOมันอยู่คนละบรรทัดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ง่ายก็คือเราทําทีละคนละอันเลยแล้วเราก็เลือกโฟ
ฟอนต์ที่เราชอบอาจจะไม่จําเป็นต้องเหมือนอันนี้เป๊ะๆเนาะเราก็เลือกฟอนต์เลือกอะไรที่เราชอบค่ะเสร็จปุ๊บเราก็ลองเอามาใส่ CEO Connect อันเนี้ยเขามีคนละสีใช่ไหมเราก็เหมือนเดิมเลยอยากแก้ไขสีตัวอักษรตัวไหนให้เลือกแค่ตัวนั้นนะคะไปที่สีเหมือนเดิมแล้วเราก็จะไปจุ่มสีเขาไปขโมยสีเขาโอเคต่อไปนะคะตัวสีฟ้าตัวโอตัวโอก็ไปจุ่มเขามาเลยอันนี้มีใครในห้องนี้ลองทำตามออยไหมเสร็จปุ๊บนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเราลองซูมอินเนาะจะเห็นได้ว่าเหมือนเขาใส่แสงรำไรให้กับรูปภาพนี้คราวนี้นะให้กับตัวข้อความนี้เนาะเราก็ไปที่เอฟเฟกต์ตัวนี้แล้วเราก็ไปใส่สีเดี๋ยวนะทำไมอันนี้มันใส่อ๋อมันใส่ได้แค่แสงแต่มันเปลี่ยนสีไม่ได้แฮะงั้นเราไปที่ชาโดว์ดีกว่าถ้าชาโดว์เนี่ยน่าจะใส่สีได้เราก็ไปค่ะสีขาวแล้วเราก็ให้มันอ่อนๆไม่ต้องใหญ่มากประมาณนี้ถัดไปนะคะเป็นคำว่า connect นะคะเป็นฟอนต์เดิมเลยค่ะเราไม่ต้องไปกดเพิ่มกดอะไรมันจะได้เหมือนกันเราพิมพ์คำว่า connect x มันตัวเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเว้นไว้ก่อนแล้วเราไปจุ่มสีเหมือนเดิมจุ่มสีก่อนเพิ่มตัว T เข้ามาหายตัว X หายไม่เป็นไรตัว X หายไม่เป็นไรจะเห็นได้ว่าอันเนี้ยตัวหนังสือมันอาจจะดูใหญ่เกินไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาเราล็อกก่อนเพื่อที่ว่าเวลาเราไปลากเห็นไหมตัว T เนี่ยมันอยู่ข้างหลังท่านผู้ว่าการใช่ไหมแล้วพอเราลากเนี่ยเราจะติดท่านผู้ว่าการเพราะฉะนั้นเราล็อกท่านผู้ว่าการไว้ก่อนค่ะหลังจากที่ล็อกแล้วเห็นปะเวลาเราเลื่อนอะไรเลื่อนมาเลือกตัว T เนี่ยมันจะไม่ติดท่านผู้ว่าการแหละเพราะฉะนั้นเราลองปรับให้มันตัวเล็กลงสักนิดนึงให้เข้ากับงานเราไอตัวฟอนต์พวกเนี้ยบางทีมันต้องปรับอยู่ตลอดเวลานะทุกคนคือมันอาจจะไม่ใช่ปรับแค่ในตอนนี้เนาะเสร็จปุ๊บตัว T เราขยับมานิดนึงเพื่อให้เรามีพื้นที่สำหรับตัว X ของเรา X เราอาจจะไม่สวยเท่าเขาแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้เอาเพราะว่ามันต้องหาไอ้พวกเนี้ยมันต้องหาพวกฟอนต์แหละคือไม่งั้นอะถ้าเราไม่หาฟอนต์อะมันก็จะได้ประมาณนี้เนาะเสร็จปุ๊บเราขยับมาฝั่งนี้ CEO มันตัวใหญ่กว่าใช่ไหมก็ลองดูป่ะเสร็จปุ๊บนะคะท่านผู้ว่าการท่านอยู่ตรงนี้ดีแล้วใช่หรือไม่ขนาดได้แล้วโอเคต่อไปนะคะคราวเนี้ยเราจะมาลองใส่ไอ้ตรงจุดที่มันใหญ่ๆก่อนเพื่อที่ไอ้ตรงสองตัวเนี้ยเดี๋ยวเรากรุ๊ปเขาไว้ก่อนให้เขาอยู่ด้วยกันขอโทษให้เดี๋ยวเรากรุ๊ปเขาไว้ก่อนนะคะกรุ๊ปโอเคกรุ๊ปเขาไว้ก่อนให้เขาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเราค่อยมาจัดโพสิชันเขาอีกทีคราวเนี้ยต่อไปอ่ะมันคือตัวพื้นหลังข้างหลังที่ตรงคําว่าวันพุธตรงนี้เห็นปะถ้าเราสังเกตดูค่ะมันคือเหมือนเป็นน้ํากระจายว่าน้ํากระจายเนี่ยภาษาอังกฤษมันก็คือ water spread เนาะถ้าใครไม่รู้เราลองเซิร์ชว่าน้ํากระจายดิมีไหมเผื่อมีไม่รู้มีไหมเผื่อมีเนาะโอเคมันมีนะบอกแล้วเห็นไหมทุกคนมันไม่จําเป็นนะที่เราจะต้องแบบว่าที่เราจะต้องแบบภาษาอังกฤษถ้าคนไหนภาษาอังกฤษอ่อนแอก็ไม่ต้องกังวลใจในการใช้แคนว่าสีนี้มันไม่เหมือนสีเขาเราก็ก๊อปปี้เขามาเลยจ้าลอกเลียนแบบฉบับนักก๊อปปี้เห็นปะเหมือนเขามีซ้อนๆใช่ปะรูปเนี้ยมันไม่ได้มีซ้อนให้ใช่ปะเราก็เดี๋ยวเอามาซ้อนกันดิเราก็เอามาซ้อนกันเราก็เลือกเดี๋ยวเราก๊อปปี้มาเหมือนเดิมเห็นไหมตอนเนี้ยอันเนี้ยมันอยู่ข้างหน้าใช่ป่ะเราก็ต้องไว้ข้างหลังถูกไหมแล้วเสร็จปุ๊บเราก็แค่เลื่อนมันให้มันแบบเหมือนอยู่เหลือบเหลือบกันเดี๋ยวก่อนนะมันดูจะให้มันเหลือบเหลือบกันนิดหน่อยพอเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเริ่มไหมเหมือนแอบได้ยินว่าก็ใกล้เคียงดีเหมือนกันนะ
หรือเปล่าเสร็จปุ๊บอะค่ะทุกคนพอเราได้แบบนี้แล้วใช่ปะเราลองกรุ๊ปมันสักนิดนึงก่อนเพื่อที่ว่าเฮ้ยเราลากมาเนี่ยมันจะได้เป็นงานชิ้นเดียวกันแล้วเราก็ขยายหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนไปเลยชอบแบบไหนอะไม่เป็นไรโอเคต่อไปนะคะเราก็จะมาลองก่อนลองไอ้พวกข้างหลังเนี้ยใครข้างหลังเนี้ยมันคืออะไรอะคลื่นเนาะคลื่นไปเลยทุกคนโอ้โหเป็นไงล่ะคลื่น เอ๊ะคลื่นฉันจะใช้อันไหนดีล่ะอันนี้ทุกคนนี่พอได้แต่มันก็อาจจะสีอาจจะไม่ค่อยโอเคป่ะเห็นไหมพอเรากดคลื่นปุ๊บอะมันก็จะมีคลื่นอื่นๆมาให้เราเลือกนะแล้วก็ลองดูคลื่นอื่นๆที่เราชอบเอ๊ะอันนี้มันอาจจะดูนี่อันนี้ไหมอันนี้ดีกว่าลืมสอนอีกอย่างหนึ่งทุกคนสมมติว่าเราอะไปทําในงานเอลเมนต์อื่นๆอะเช่นสมมติว่าเราไปทําในเทมเพลตใช่ป่ะแล้วเราอยากรู้ว่าอย่างไอตัวเนี้ยสมมติเราอยากหาตัวที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยวิธีการหานะทุกคนเราก็เป็นเลือกที่ตัวเนี้ยที่เราอยากหาใช่ป่ะแล้วเราก็มากดคําว่า info คือ information เนาะมันก็จะโชว์คีย์เวิร์ดอะของไอตัวเนี้ยเราก็ลองไปหามันดูอะค่ะว่ามันพอจะเป็นตัวไหนที่แบบมาแบบเหมือนกับรูปภาพที่ใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะมาเอามาใช้ด้วยได้อะไรเงี้ยเพราะบางทีอะเราพอเรามาใช้ของเขาอ่ะเราจะไม่สามารถหารูปที่มันใกล้เคียงกับรูปนี้ได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องลองมาค่อยๆหาจากไอ้พวกอย่างเงี้ย announcement อันนี้มันจะเป็นคีย์เวิร์ดของพวกรูปภาพอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเราสามารถหาจากอันนี้ได้นะทุกคนไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นชื่อเหมือนกับcreator ของทาง Canva ค่ะเราก็ลองเข้าไปดูครีเอเตอร์ของทาง Canva เห็นไหมก็จะเห็นว่าแบบเนี่ยมันมีคนที่มันหน้าตาคล้ายๆกันเนี่ยมาใช้งานได้นะโอเคอันนี้เราข้ามประเด็นหนึ่งโอเคต่อไปนะเราได้คลื่นแล้วใช่ป่ะคลื่นเราเนี่ยจะต้องอยู่ข้างหลังเดี๋ยวก่อนนะท่านผู้ว่าการเราเหมือนมันลอยๆป่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาท่านผู้ว่าการเราลงมาสักนิดนึงเราล็อกขั้นเหมือนเดิมคลื่นเมื่อกี้เป็นยังไงนะเมื่อกี้คลื่นอ๋อคลื่นโอเคคลื่นมาไว้ข้างหลังท่านผู้ว่าการ position เหมือนเดิมเลยค่ะ send to backward คือ1 step ถ้า to back เลยมันก็จะบางทีอะถ้าเกิดสมมติว่ามันมีหลาย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  layer มันจะไปหลังสุดเลยแต่คลื่นแบบเนี้ยมันดูไม่น่าใช่คลื่นที่เราต้องการแต่พอดีออยอะก่อนหน้าที่ออยจะมาสอนทุกคนนะออยก็ไปลองหาข้อมูลของคลื่นนี่ออยไปหาข้อคลื่นอันนี้มาอันนี้มันรับไอ้เรื่องของการหาเอลเมนต์รูปภาพมันคือความสามารถของทุกคนแล้วนะอันนี้ไม่สามารถที่จะช่วยได้เราก็มาใส่แบบเวิร์ดปะคลื่นมันอาจจะดูแบบเข้มไปเราก็ลดสีมันนิดนึงให้มันดูแบบดรอปๆไม่ให้มันดูโดดจนเกินไปเห็นไหมมันก็จะอ่อนลงมานิดนึงคราวนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าเหมือนอันข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นเลเยอร์ที่เหมือนเป็นรูปวัดรูปอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนเดิมค่ะ search element วัดนะภาษาไทยก็มาอันนี้น่าจะพอถูไถ่ๆได้ทุกคนอาจจะไม่ได้เหมือนมากเราก็เปลี่ยนสีเหมือนเดิมเลยเป็นสีเขาเป็นสีอะไรอ่ะสีนี้หรอเดี๋ยวก่อนนะสีเพี้ยนเป็นสีโทนอ๋อผิดต้องเป็นสีโทนนี้ปะแล้วเราก็เอาอันเนี้ยไปไว้ข้างหลังคลื่นทุกคนข้างหลังคลื่นเห็นไหมข้างหลังคลื่นแบบแอบมีแบบได้ยินคำว่าใกล้เคียงเนี่ยแล้วเราก็ใส่ลองใส่ดูอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มันมีสีอะไรเพิ่มเข้ามาสีเข้มขึ้นนิดนึงสีเชดอ่อนๆลงเราก็ค่อยๆปรับก็ได้อย่างเงี้ยเห็นปะมันก็จะดูมีอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยรูปนี้มันเปลี่ยนสีเยอะจังเลยออยขออนุญาตเอาเป็นรูปลักษณะนี้เพื่อที่เดี๋ยวก่อนนะเพื่อที่จะได้ไวๆควิกเนาะทุกคนอ่ะเนี่ยอย่างอันเนี้ยออยอยากไปแค่ไอตัวเสาอันเนี้ยใช่ป่ะออยก็แค่ครอบเอาแค่นี้พอจบนะคล้ายๆอยู่เด้อ
คลายหรือเปล่ามโนโอเคคราวนี้เราก็จะพอเดาได้แล้วว่าไอ้ตัวสเปรดเนี้ยมันควรจะอยู่ประมาณไหนใช่ไหมแล้วเราก็มาใส่อะใส่แบบใส่พวกวันที่ใส่พวกอะไรอะไรเงี้ยวันพุธที่วันพุธที่ก็เป็นตัวใหญ่แล้วเขาก็มีอันนี้ด้วยจริงๆเขาน่าจะแยกเลเยอร์กันมากกว่านะแต่อันนี้ออยทำให้แบบเร็วๆนิดนึงแล้วเขาก็ไปใส่สีหรือเปล่าสีให้มันเข้มๆหน่อยโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะ12 เมษายน2566อันนี้เขาจะใช้ฟอนต์ที่บางลงมาทุกคนอาจจะลุ้นใช่ป่าวว่ามันจะเหมือนปะว่าอะไรอย่างเงี้ยออยก็ลุ้นเหมือนกันนะนี่เราใส่เอฟเฟกต์สักนิดนึงไหมใส่เอฟเฟกต์ให้มันมีสีขาวมันจะได้ดูแบบเนี่ยเอฟเฟกต์ใส่ให้มันสีเราโคลนก็ได้นะโคลนเห็นไหมอ๋อแต่พอดีโคลนอันนี้มันเป็นความหนาเราก็เลื่อนลงมานิดนึงนิดนึงนิดนึงเสร็จปุ๊บบวกเวลา10.30นอแล้วก็ใส่เข้าไปสองอันนี้มันไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์ให้เราหรออ๋อมันใส่แต่มันบางเพดออยเพิ่มความหนาขึ้นมานิดนึงพอเราซูมไปใกล้ๆเนี่ยมันจะเห็นปะคือถ้าเราไม่ซูมเนี่ยมันจะไม่เห็นเลยเนี่ยออยซูมเข้ามาแหละให้มันเห็นนิดนึงเมื่อกี้เราก็แอบใส่ทางใส่ทาง transparency เนาะโอเคเสร็จปุ๊บนะคะเราก็มาใส่ณห้องประชุมณห้องประชุมอ้อยขออนุญาตณห้องประชุมเอ็กไปนะทุกคนเราจะได้เร็วๆเนาะจะได้แบบเร็วๆหน่อยแล้วไอ้ตัวห้องประชุมมันเนี้ยก็จะเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบให้มันตรงกันมาเป็นไงบ้างคะเริ่มแบบแววเริ่มมาไหมเราก็อาจจะใส่ให้มันโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะแบ่งนิดนึงเห็นป่ะน้ำมันดูน้อยๆเนาะน้ำตอนแรกออยเซิร์ชคำว่าอะไรเหรอออยลืม splash กระจายน้ำกระจายค่ะน้ำกระจายโอเคบางทีมันก็ภาษาอังกฤษบางทีมันก็ภาษาไทยเนาะมันก็แบบ international you know โอเคแล้วก็นะสีโอเคมันจะต้องมีความ splash นิดนึงอาจจะมา splash ตรงจุดอื่นบ้างอันนี้มันอาจจะสีเข้มขึ้นไหมให้มันดูแบบเหมือนเขาอีกแล้วมันก็ยังไม่ค่อยมันยังไม่ค่อยเข้มอ่ะเดี๋ยวก่อนนะไปหาก่อนมันอยู่ไหนเออค่อยค่อยเข้มขึ้นหน่อยโอเคเราหาสเปรชนิดนึงแล้วเราก็ย่อขนาดเขาหมุนเขาให้เขาดูกระจายนิดนึงอันนี้มันดูสงกรานต์ใช่ป่ะทุกคนเราลองเซิร์ชไหมสงกรานต์ประเทศไทยเป็นยังไงเรานอต่อกรันสงกรานต์สงกรานต์ก็มีนะเอ้ยเนี่ยเห็นป่ะดอกมงดอกไม้เอออะไรเอ้ยเห็นป่ะนอกจากสงกรานต์มาเนี่ยเห็นไหมเราลองเอาดอกไม้มาประดับสีประดับประดาถึงสีจะไม่เหมือนเขาแต่ออยมั่นใจว่าถ้าเราพยายามหามันไปเรื่อยๆเนี่ยสีมันต้องมาแน่นอนสีที่ต้องการเนี่ยเห็นไหมเริ่มคล้ายๆแล้วเริ่มคล้ายๆเห็นไหมแอบได้ยินดอกไม้สวยแน่นอนคนเลือกก็สวยเอาไม่ใช่ น้องที่นั่งข้างๆก็คือแบบพี่ออยดอกไม้มันควรจะอยู่เลเวลนี้แหละแต่ว่าแอบเห็นนิดนึงอ่ะเหมือนเขามีแสงอะไรตรงนี้นิดนึงไหมตรงเนี้ยมันน่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคำว่าเชดโอ้โหภาษาอังกฤษต้องมาเชดมันจะเป็นแนวโทนนี้ไหมเออโทนนี้แหละ
หมุนหน่อยหมุนหน่อยอุ้ยขอโทษทุกคนเฉดมันอาจจะดูแบบเฉดนี้ไม่ได้อ่ะเฉดอันนี้ไม่ได้อ่ะแต่มันสามารถที่จะใส่เฉดใส่อะไรแต่พอดีอ้อยหาไม่เจออ่ะมันต้องค่อยๆหามันจะได้เป็นแบบเหมือนไล่ไปอะไรเงี้ยมันจะเป็นเอฟเฟกต์ที่ไล่ไปไม่เป็นไรละกันเนาะเพื่อความง่ายและรวดเร็วเสร็จปุ๊บมาเรามาลองดูดีว่าเขาเขียนของว่าอะไรอ่ะรวมพลังอะไรอ่ะรวมพลังส่งใจรวมพลังเราลองเซิร์ชเราทำใช้คำเดียวกับเขาเลยนะโอเคแล้วมันก็จะมีช่วงเลยนะช่วง Q&A อันนี้มีใครได้ลองทำไหมเราอยากลองแชร์ไหมแล้วก็อวยพรปีใหม่โอ้โหทุกสเต็ปเลยนี่อ๋ออันนี้เขาทำตอนช่วงสงกรานต์แน่เลยใช่เอ๊ะตอนช่วงสงกรานต์เนาะโอเคโอ้เริ่มมีแววไหมต้องสีนี้หรือเปล่าอุ้ยทำไมสีมันดูโดดเด่นจังเลยไม่เป็นไรเราสามารถที่จะอะไรที่จะลดไอ้นี่ง่ายได้ไงได้ไง transparency ให้มันอ๋อลงเห็นไหมเห็นป่ะเห็นป่ะมันดูดีขึ้นไหมมันดูดีขึ้นไหมแล้วเราก็เอา position เขาไว้ข้างหลังแล้วก่อนแล้วก่อนเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะมันเริ่มแล้วโอ้โหมันเริ่มคลายแล้วมันเริ่มคลายแล้วโอ้โหปังปูรีเยแต่ว่าไอ้ฟอนต์เนี่ยมันไม่ค่อยโดดเด่นเนาะเนี่ยแล้วเราก็ใส่ร่วมท่านสามารถเดี๋ยวก่อนนะเหมือนจะถูกเร่งมาเพราะฉะนั้นเราเอกกันเหมือนเดิมแล้วกันเนาะโอเคเราก็ท่านสามารถกันเป็นแบบสีขาวไปแล้วกันขอโทษเราเลือกตรงกลางสีขาวเห็นไหมก็คล้ายๆอยู่นะไหนใครว่าไม่คล้ายมันหะอะไรมันหายไปอ่ะในรูปเนี่ยเห็นปะโอ้คล้ายๆโหคล้ายๆทุกคนโหไม่อยากจะโม้ ไม่อยากจะโม้เดี๋ยวก็โม้แล้วขอโม้นิดนึงธงลืมธงได้ยังไงเมื่อกี้สงกรานต์เมื่อกี้แอบเห็นธงปะ นี่เอาธงกับไหนดีอ่ะอันนี้ไหมสีคล้ายๆเลยนี่ธงมาแล้วโอ้โหขาดธงมาได้ยังไงธงมันต้องเล็กๆหน่อยเนาะแต่ธงอันนี้มันไม่ค่อยสวยเลยอ่ะเพราะว่าแบ็คกราวด์เราขาวไงเออได้แล้วอ่ะเนี่ยยังขาดอะไรอีกปะเห็นไหมเราก็เลื่อนอันเนี้ยขึ้นมานิดนึงเราใส่ครั้งที่โอ้โหขอใส่อีกนิดอีกนิดนะอีกนิดนะอีกนิดอีกนิดนะอีกนิดอีกนิดจะไปต่อแล้วจะไปต่อละนี่จริงๆอ่ะจะบอกว่าเตรียมรูปภาพมาแบบลองทําเยอะมากเลยนะแบบแค่อยากจะบอกวัตถุประสงค์จริงอ่ะแค่อยากจะบอกว่าเฮ้ยแคนว่ามันทําได้ว่ะมันไม่ใช่แค่แบบทุกคนต้องแบบอะไรอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบฉันจะต้องทำอินโฟกราฟิกโอนลี่นะอะไรอย่างเงี้ยนี่นอกเหนือจากทุกคนเดี๋ยวก่อนนะอีกนิดนึงเอาใหม่อีกนิดนึงทุกคนเห็นปะข้างหลังอ่ะเหมือนมันมีแบบวิบวับวิบวับปะวิบวับเออเราก็ไปใส่วิบวับวิบวับหน่อยดีแต่จำไม่ได้ค่ะว่าใส่วิบวับวิบวับอะไรแต่ว่าแอบเซิร์ชมาแล้วอ่ะโอเคเราลองใส่วิบวับกันสักนิดไหมเผื่อมันสวยเอ้ยไม่เอาดีกว่าเอาเป็นกลมๆธรรมดาดีกว่าเหมือนที่เขาทําเนี่ยอ่ะกลมๆธรรมดาอ่าสีขาวเอาสีอ่อนๆหน่อยสีอ่อนๆหน่อยให้มันแบบฉันบางๆใจเบาๆไปกับเธอเออนะเราก็ใส่อื่นๆไปสักนิดนึงเหมือนมันควรจะสักอีกสักนิดนึงไหมโอเคทุกคนงั้นแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปเห็นไหมนี่มันก็ได้อยู่เด้อได้ไหมเหมือนมากเลยเห็นปะมันก็พอได้อยู่นี่ถ้าเราเพิ่มดอกไม้อีกสักนิดนึงนะตรงนี้นี่เฮ้ยมันก็พอได้อยู่นะถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็อยากจะแบบทําให้มันดูเหมือนกว่านี้อะไรเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่วิดีโอกันดีกว่าคิดว่าหลายคนอาจจะเริ่มแบบเอ๊ะวิดีโออะทุกคน
จริงๆอ่ะแคนว่าทำวิดีโอได้หลายแบบมากเลยอ่ะแต่ว่าวันนี้จะมาสอนแคนแบบวิดีโอที่แบบง่ายๆแบบเหมือนอารมณ์แบบตัดต่อแล้วเอามาวางแล้วก็ใส่พวกแบบใส่พวกอะไรอ่ะข้อความอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งวิดีโอเนี่ยเราก็มีกันหลายขนาดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าในแคนวาของเราอ่ะมีวิดีโอแบบไหนบ้างเนาะเราก็ไปกันที่วิดีโอที่วิดีโอนี่ข้างบนนี้กดผิดกดผิดไปที่วิดีโอข้างบนนี้ในหน้าแรกนะคะไปที่วิดีโอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีวิดีโอให้เราเลือกใช้มากมายเลยขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะบางคนอาจจะอยากได้แค่เป็นสแควร์เพื่อเอาไปใส่ไว้ใน Facebook อย่างเงี้ยเพื่อเป็นวิดีโอก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะอยากได้วิดีโอที่เป็นในลักษณะที่เหมือนเปิดโชว์ใน YouTube เลยอะไรเงี้ยถ้าอยากโชว์ใน YouTube เนี่ยเราก็ต้องเลือกวิดีโอที่มีขนาดเหมือนเนี่ยขนาดอันเนี้ยก็คือ1920คูณ1080เนาะหรือว่าจะใช้เป็นแบบรีลใช่ไหมอินสตาแกรมรีลเนี่ยที่มันจะเป็นแนวยาวใช่ป่ะอันเนี้ยก็สามารถใช้ได้เนาะแต่ว่าวันเนี้ยที่จะมาสาธิตให้กับทุกคนดูก็คือเป็นวิดีโอที่เป็นในลักษณะที่เป็นเหมือน YouTube แล้วกันเราก็มากันที่วิดีโอเลยค่ะด้วยความที่วิดีโอเนี่ยขนาดวิดีโอมันจะมีเทมเพลตเลยทุกคนเห็นป่ะคืออยากจะได้เทมเพลตแบบไหนเราก็สามารถเซิร์ชได้เนาะโอเคงั้นเรามาเทคนิคแรกของการทำวิดีโอกันเลยดีกว่าเทคนิคแรกเนี่ยคือการที่เราเนี่ยมีคลิปวิดีโออยู่แล้วนะคะแล้วเราอยากที่จะนำมาตัดต่อข้างในนี้อยากที่จะเอามาเพิ่มใส่เอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นในนี้นะเราก็สามารถที่จะมาอัปโหลดตัวคลิปวิดีโอนะคะในนี้ได้เลยเนาะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยออยได้มีการเอาคลิปวิดีโอที่ออยเตรียมเอาไว้เนี่ยใส่เข้ามาแล้วเพราะบางทีเราไปอัดคลิปมายาวๆเนี่ยพอเอามาใส่ในแคนวาเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ว่าการทำวิดีโอในแคนวาเนี่ยจะมีข้อเสียอยู่หนึ่งอย่างก็คือเขาจะมีระยะความยาวอยู่แค่เพียง10นาทีเท่านั้นนะทุกคนแค่เพียง10นาทีเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามเนาะที่อยากที่จะให้ความยาวของวิดีโอนั้นวิดีโอค่ะมีมากกว่า10นาทีอาจจะต้องนำไปตัดต่อที่โปรแกรมข้างนอกกันอีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าอันนี้ค่ะเราจะมาลองสาธิตกันเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเรานําเข้าวิดีโอมาเรียบร้อยแล้วเนาะเทคนิคที่2อ่ะก็คือพอเราลากเข้ามาเหมือนปกติอะค่ะอันนี้เอาดาวน์โหลดของอันนี้เข้ามาใช่ปะเราก็แค่ลากวิดีโอเข้ามาอัปโหลดพออัปโหลดเรียบร้อยเสร็จปุ๊บอะเวลาเราใช้งานนะคะเราก็แค่คลิกเลือกวิดีโอที่เราต้องการใช้มาใช้พอดีคลิปวิดีโอเนี่ยได้มีการตัดต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นนะคะวิดีโอตัวนี้นะก็คือเราก็แค่ลากมันเข้ามาใส่แล้วก็แค่ drop มันลงมาเท่านั้นเนาะเทคนิคที่สองนะคะด้วยเนื่องจากว่าเรามีเทมเพลตใช่ไหมของวิดีโอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาดูดีไซน์ของวิดีโอกันว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าเราจะเอาไอ้ตัววิดีโอเมื่อสักครู่นี้ค่ะเข้ามาอยู่ในเทมเพลตของเราเนี่ยเราจะเอามาเข้ามาเป็นในเทมเพลตไหนได้บ้างเนี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวออจะลองเลือกสักเทมเพลตหนึ่งสักเทมเพลตหนึ่งเนาะหรือว่าเราจะลองหาเทมเพลตที่มันเข้ากับงานเราก็ได้จากอาจจะเป็นในเรื่องของอาหารเรื่องของบิสเนสเรื่องของการ์ตูนเรื่องของอะไรก็ได้ที่เราลองดูว่าเรากำลังทำงานชิ้นนั้นอะวัตถุประสงค์ของงานชิ้นนั้นนะคะคืออะไรอ่ะอันนี้ออเลือกง่ายๆเนาะสมมติออลองเลือกอันนี้ออเห็นอันนี้พอดีใช่ป่ะออก็แอดเข้ามาเลยเสร็จปุ๊บก็จะเห็นได้ว่าตัววิดีโอค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่แค่ตรงนี้เองเห็นปะของเทมเพลตนี้เนาะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าออยอยากที่จะให้วิดีโอที่ออยอัปโหลดเมื่อสักครู่เนี่ยที่มีคนสวยๆอยู่นี้เนี่ยเราก็แค่ลากมันลงไปเห็นปะทุกคนมันก็จะเป็นวิดีโอที่เป็นเทมเพลตแล้วก็มีวิดีโอที่เราลากเข้ามาเนี่ยเอามาใส่ได้เลยเนาะโอเคค่ะต่อไปเนาะเราเรียนรู้เนาะว่ามันมีเทมเพลตในการใช้วิดีโอใช่ป่ะต่อไปค่ะมันจะเป็นเรื่องของการปรับเวลาสมมติว่าเราเนี่ยต้องการที่จะสมมติว่าคลิปวิดีโอของเราเยอะมากยาวมากเลยอะแต่ว่าเราต้องการคลิปวิดีโอแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะวิธีการทำจะเห็นได้ว่าเห็นป่ะทางด้านทางมุมซ้ายก็คือแรกสุดของคลิปกับท้ายสุดของคลิปเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกคลิกเหมือนคลิกแบบเวลาตัดเวลาทิ้งอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าออยอยากจะได้คลิปเวลาแค่ช่วงเนี่ยคนสวยของออยเนี่ยแค่นี้พอนี่แค่คนนี้ของออยพอแค่นี้พอแค่นี้พอเดี๋ยวก่อนนะมันค่อนข้างยาวอันนี้จะออยจะลอง
ตัดให้ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นมาเพราะคลิปวิดีโอก็จะเหลือแค่คนสวยคนนี้เท่านั้นจ้ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นป้ามันก็จะหายไปเห็นป้ามันก็จะเหลือแค่ในส่วนที่เป็นคนนี้โอเคต่อไปนะคะรวมถึงเราสามารถที่จะสปริตนะคะตัววิดีโอนี้ได้ด้วยนะวิธีการสปริตเนาะก็คือตัดแบ่งครึ่งของวิดีโอใช่ปะเราก็กดที่จุด3จุดนะคะแล้วมันก็จะมีคําว่าสปริตเพจอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการสปริตสปริตตัววิดีโอของตัวข้างหน้ามาให้เราเนาะลบก็คือก็แค่กดคําว่า delete page เนาะถ้าเราต้องการซ้ําค่ะเราก็ไปที่จุด3จุดเนี่ยจุด3จุดเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกหลายอันเนาะ duplicate อย่างเงี้ยก็คือซ้ําคลิปอันเดิมเนี่ยค่ะลบเราก็คือกด delete หรือจะ hide ก็ได้นะเป็นต้นเนาะเทคนิคต่อไปนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยจะแทรกตัวคลิปวิดีโอก็คือสมมุติว่าเดี๋ยวออยเอาไอตัวจะออยเอาไอตัวอันนี้ออกก่อนดีกว่าออยเอาเป็นแบบคลิปวิดีโอธรรมดาธรรมดาที่อาจจะไม่ได้มีอะไรอ่ะไม่ได้มีตัวเทมเพลตเข้ามาใช้เนาะเอาดีลีทก่อนโอเคสมมุติว่าออยอยากจะได้ตัวนี้มาใช้เนาะแล้วออยอยากที่จะเอาพวกแบบเหมือนอะไรอ่ะพวกแบบฟุตเทจของทางพวกคำว่าฟุตเทจก็คือเหมือนเป็นรูปภาพวิดีโออะไรต่างๆที่นอกเหนือจากคลิปที่เราอัดเนี่ยมาใช้งานเพิ่มเติมเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาได้จากในโปรแกรมนี้ได้เช่นกันเนาะก็คือวิธีการก็คือเราก็มาที่ตัวโฟโต้นะคะแล้วเราก็อาจจะเซิร์ชคำว่า learning เดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะไปหาไม่เจอมันเป็นอะไรอ่ะวิดีโอเหรออันนี้มันออดิโอพอดีตอนเนี้ยเหมือนมันมีการปรับตัวหน้าต่างของตัวแคนวาค่ะบางทีมันก็อาจจะหายได้บ้างเนาะเราก็โอเคก็คืออันนี้จะเป็นวิดีโอเนาะซึ่งวิดีโอในแคนวาไม่ได้มีแค่เพียงรูปภาพเท่านั้นนะคะแคนวาก็จะมีพวกวิดีโอต่างๆที่เราสามารถที่จะนํามาใช้งานได้เนาะสมมุติว่าอันเนี้ยเรากําลังจะเซิร์ชคําว่าทํางานแล้วกันเอาภาษาไทยเหมือนเดิมวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนะคะก็จะเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่มีการ insert footage เข้ามาเห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นนะคะมันก็คือจะเป็นการแทรกคลิปวิดีโอต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีอินเทอร์เน็ตที่ไฟฟ้าอาจจะไม่ได้ดีมากเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนเป็นการแทรกวิดีโอเข้ามาเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอที่ของ Canva เนี่ยต่อเหมือนผู้ชายคนเนี้ยเขากําลังจะแนะนํารายการเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมอะไรสักอย่างอุตสาหกรรมผลิตขนมซึ่งเราก็สามารถที่จะอินเสิร์ตนะคะพวกวิดีโอต่างๆไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นวิดีโอที่อยู่ในแคนวาก็ได้อาจจะเป็นวิดีโอที่เป็นเหมือนที่เราอัดมาเพิ่มเติมก็ได้นะคะต่อไปเนาะคราวเนี้ยค่ะมันจะเป็นในเรื่องของการใส่ทรานซิชันเพื่อเปลี่ยนฉากสังเกตไหมว่าถ้าสมมติว่าเราอะเล่นแบบเนี้ยเล่นแบบนี้นะคะแล้วก็พอเราเล่นไปเล่นไปเล่นไปปุ๊บใช่ไหมพอมันเปลี่ยนหน้ามันจะเปลี่ยนทันทีเห็นไหมแต่คราวเนี้ยเราอยากที่จะให้มันสมูทมากขึ้นเนี่ยค่ะสมูออยขออนุญาตปรับลดความยาวนิดนึงเพื่อให้แบบทุกคนได้แบบดูกันเนาะโอเคเราสามารถที่จะใส่ทรานซิชันได้transition วิธีการใส่นะคะพอเราหากเราต้องการใส่ transition ในจุดไหนของคลิปวิดีโอคำว่า transition คือการใส่ตัวขั้นระหว่างวิดีโอสองอันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาที่ตรงกลางนะคะของตัววิดีโอกดคำว่า add transition ที่เป็นตัวสัญลักษณ์แบบนี้ค่ะพอเรากดเข้าไปปุ๊บนะคะมันก็จะมี transition ให้เราเลือกซึ่ง transition ที่เราเลือกเนี่ยก็แล้วแต่เราเลยว่าเราจะเลือกทรานซิชันแบบไหนเราก็ลองดูก็ได้ค่ะว่าเราชอบแบบที่มันเลื่อนเข้ามาหรือว่าปรากฏออกมาอย่างนี้หรือว่าแบบไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเนี่ยสมมุติว่าออยเลือกแบบอย่างนี้ก็ได้เนี่ยซึ่งมันสามารถที่จะเลือกเวลาได้ด้วยนะคะให้มันเร็วขึ้นช้าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันก็จะมีทรานซิชันที่เห็นปะมันก็จะสมูทมากขึ้นเนี่ยวิดีโอของเราก็จะดูนุ่มนวลมากขึ้นแล้วก็ดูเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันไม่ใช่แค่นําคลิปวิดีโอสองคลิปมาต่อกันนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการ
แทรกเฟรมใหม่เทคนิคต่อไปเป็นเรื่องของการแทรกเฟรมใหม่เนาะแทรกเฟรมใหม่ก็คือการเพิ่มหน้าใหม่ค่ะไม่ยากเลยการเพิ่มหน้าใหม่ก็คือแค่กดบวก add page อย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วเราจะใส่คลิปวิดีโอใส่คําพูดคือบางคลิปวิดีโอค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคลิปที่เหมือนเป็นคลิปเล่นตลอดเวลานะบางคลิปเราอาจจะแค่ใส่เหมือนแบบคำอะค่ะออยขอลองเปลี่ยนเป็นสีขาวนิดนึงแล้วเดี๋ยวออยแอดเทคให้ทุกคนดูออยก็ไม่รู้ว่าออยจะใส่คำว่าอะไรออยก็ใส่คำว่าสวัสดีครับไปก่อนแล้วกันเนี่ยสวัสดีครับใช่ไหมแล้วออยก็อาจจะพอคือถ้าเกิดใส่แค่นี้อะค่ะมันก็อาจจะดูแข็งใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะใส่แอนิเมตให้กับข้อความนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่ใส่แอนิเมตเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาเลือกค่ะแล้วเราก็อาจจะให้มันเล็กลงแล้วพอเราเล่นปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคํานี้เพิ่มเข้ามาอย่างเงี้ยซึ่งปกติเวลาใส่พวกชื่อพวกอะไรพวกเนี้ยค่ะมันอาจจะใส่ขั้นในลักษณะที่สมมติว่าเราแบ่งหัวข้อการพูดอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอาพวกตัวหนังสือที่เป็นแบบหน้าเปล่าๆเนี่ยมาใส่ได้หรือพวกที่เป็นแบบช่วงแบบ Q&A ที่เป็นคําถามแล้วก็แบบเอาคําถามขึ้นมาก่อนแล้วก็ให้คลิปต่อไปพูดตอบคําถามนั้นอย่างเงี้ยก็ได้นะคะโอเคต่อไปเนาะอันเนี้ยเป็นตอนอันเนี้ยเป็นต่อไปนะคะเทคนิคต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการใส่ตัวหนังสือเมื่อสักครู่เนี่ยออยได้ลองใส่ให้ทุกคนดูแหละแต่ว่าเดี๋ยวคราวนี้ออยมาลองใส่ตัวหนังสือที่ชื่อของที่ตรงหน้าของอันนี้แล้วกันนะรูปสีมันอาจจะดูจมๆเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเพิ่มเอฟเฟกต์หรือเพิ่มอะไรแต่เดี๋ยวเรายังไม่ลองเพิ่มแล้วกันเนาะคราวนี้เราจะมาลองใส่ชื่อของพี่คนนี้ดูนะคะนายเกรียงไกรหล่อเลยใบเกษมโอเคใส่ปุ๊บนะคะใส่ชื่อใส่ตัวหนังสือเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือการใส่ตัวหนังสือซึ่งอย่างที่ออยบอกเมื่อสักครู่ว่าเราสามารถที่จะแอนิเมตให้เขาเข้ามาแบบไหนได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาวิดีโอเล่นเนี่ยวิดีโอตัวหนังสือเนี่ยก็จะขึ้นมาพร้อมกับตัววิดีโอนั่นเองโอเคต่อไปนะคะเทคนิคต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของการแทรกไม่ใช่แทรกเฟรมสิการใส่ lower third นะคะคำว่า lower third เนี่ยมันคือการที่เราใส่กราฟิกให้กับข้อความเพื่อแนะเพื่อเป็นการแนะนําเวลาที่เราใส่ชื่อลงไปอย่างที่บอกเนี่ยพอชื่อแบบเนี้ยมันดูจมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใส่ lower เข้าไปอะค่ะมันก็จะทําให้ชื่อคนของเราอะค่ะมันดูเด่นมากขึ้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยออยก็อาจจะใส่ lower third แบบเป็นแค่สี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้สีดำอาจจะไม่ใช่สีที่มงคลเราก็อาจจะใส่สีอื่นๆที่มันดูแบบ สีนี้แล้วกันแล้วเราก็อาจจะแบบทำให้มันอ่อนลงชื่อก็อาจจะเป็นสีที่มันเข้มขึ้นอะไรก็ว่าไปเห็นปะมันก็จะดูเป็นไงมันก็จะดูแบบไอ้นี่มากขึ้นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อความตรงนี้ค่ะมันก็จะมาพร้อมกับตัววิดีโอของเราเนาะซึ่งเราก็จะใส่แอนิเมตให้กับเขาได้นะคะเราวิธีการใส่แอนิเมตก็เหมือนเดิมเนาะถ้าเราต้องการให้เขามาพร้อมกันนะคะให้เรากรุ๊ปเขาก่อนนะคะแล้วเราก็แอนิเมตเขาจะด้วยกระบวนการใดก็แล้วแต่เนาะเราก็แอนิเมตเขาเลือกสปีดเอาสปีดช้าๆหน่อยไหมให้เขาแบบขึ้นช้าๆหน่อยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าวิดีโอเราเป็นยังไงเห็นไหมนายเกรียงไกรใบเกษมสวยเลยทีเดียวนะคะเทคนิคต่อไปนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการทำ Color Overlay Color Overlay เนี่ยมันคือการเปลี่ยนสีให้กับวิดีโอของเรานะคะซึ่งวิธีการเปลี่ยนสีให้กับวิดีโอของเราเนี่ยมันค่อนข้างง่ายมากเลยถ้าสมมติว่าเราต้องการทำสีวิดีโอเราสมมติว่าวิดีโออันเนี้ยมันแบบเป็นโทนธรรมดาใช่ป่ะแต่ว่าเราอยากเปลี่ยนสีอะค่ะวิธีการง่ายๆก็คือก็แค่เราสร้างกล่องหนึ่งขึ้นมาแล้วเราก็ครอบตัววิดีโอของเราทั้งหมดแล้วเราก็แค่เปลี่ยนสีถ้าเราอยากให้สีของเราไปเป็นโทนสีนี้ใช่ป่ะเราก็แค่แบบเหมือนเนี่ยเห็นป่ะ
เทคนิคต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการใส่พวกแอนิเมชันให้กับคลิปเนาะเพื่อให้คลิปเนี่ยมันอาจจะไม่ดูแบบไม่ดูจืดชืดมากจนเกินไปเนาะแล้วก็คือสามารถใส่เอลิเมนต์ได้เนาะแล้วก็จะเสิร์ชคำว่าแอนิเมชันลองเสิร์ชดูแอนิเมชันมันก็คือพวกแบบแอนิเมชันของคลิปวิดีโอเห็นปะมันก็จะมีแอนิเมชันต่างๆเลยที่เราสามารถลองนำมาใช้ได้อะสมมติออยใช้อันนี้โอ้โหสวยงามอย่างเงี้ยอ่ะสีเข้มไปแล้วแค่ปล่อยแบบดรอปเขาลงมาเพื่อให้เขาไม่ดูแบบอันนี้มากจนเกินไปเห็นไหมแล้วเราก็เอาเขาอะไปไว้ข้างหลังเห็นปะเนี่ยอันเนี้ยมันคือการที่เราใส่แอนิเมชันให้กับวัตถุนะคะโอเคนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถที่จะใส่พวกเพลงได้ด้วยนะทุกคนก็คือสมมุติว่าคลิปเนี้ยมันไม่ได้มีเสียงพูดสมมตินะสมมติคลิปนี้นะคะมันคือออยอ่ะคือด้วยความที่แคนว่ามันจะไม่ได้แบบทำได้ทุกอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคลิปนี้มันมากับเสียงค่ะออยคิดว่ามันไม่น่าจะปิดเสียงของคลิปนี้ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะใส่เสียงอาจจะต้องไปหาวิธีการปิดเสียงนขอีง่เหมคือลนิปเดินมี้ก่อนนี้เนาะซึ่งวิธีการใส่เสียงนะคะก็คือให้เรามาที่คำว่า audio เห็น audio นี่ไหม audio เสร็จปุ๊บค่ะเราชอบเสียงเพลงไหนเราก็ลองเปิดดูก่อนว่าเราชอบแบบไหนสมมติเราชอบอะคูเลเล่ซองเสียงแบบไหนไม่รู้นะแต่ว่าลองใส่ไปก่อนพอเรากดปุ๊บเพื่อโปรดทราบเห็นไหมคะว่ามันจะมีแถบข้างล่างอะค่ะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้แล้วเนี่ยเรานอกจากที่เราเลือกได้เนาะเหมือนเมื่อสักครู่เนี้ยก่อนที่เราจะแอดมันเข้าไปอะค่ะมันสามารถที่จะเลือกช่วงของเพลงได้เนี่ยเห็นปะมันสามารถเลือกช่วงของเพลงได้ค่ะว่าเราอยากได้เสียงเพลงในช่วงไหนแล้วก็สามารถเลือกได้อะไรเงี้ยซึ่งเพลงนะคะก็สามารถที่จะใส่ได้มากกว่าหนึ่งเพลงนะไม่จําเป็นที่จะต้องใส่แค่เพลงนี้เพลงเดียวเนาะสมมติว่าออยเป็นเพลงอะคูเรเร่เมื่อกี้ใช่ปะต่อไปก็อาจจะเป็นเพลง Happy Happy ไม่รู้เพลงอะไรเหมือนกันนะออยไม่ได้ยินเสียงเราก็สามารถที่จะใส่เพลงต่อกันได้แต่ว่าการใส่เพลงต่อกันนะคะต้องลองดูนิดนึงเนาะต้องลองฟังอะค่ะถ้าสมมติว่าเพลงมันต่างกันแล้วมันไม่คอนเนคกันอะเสียงเพลงเวลาเปิดออกมาจริงๆอะค่ะมันจะไม่ดีอะมันเหมือนกับมันจะไม่โอเคอะมันจะเหมือนกับเป็นคนละเรื่องกันเงี้ยค่ะโอเคนอกจากนี้เนาะถ้าสมมติในกรณีที่มันเป็นคลิปบรรยายอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยากใส่ตัวเราเหมือนเราจะใส่ตัวเราเข้าไปได้นะถ้าจำไม่ผิดใส่ยังไงวะอ๋อนี่ไงทุกคนมันสามารถเปลี่ยนปิดเสียงได้ปะอ๋อถ้าเป็นคลิปอ๋อถ้าเป็นคลิปวิดีโอของที่เนี่ยค่ะไม่ของที่เราอัพโหลดเองอ่ะไม่สามารถปิดเสียงได้แต่ถ้าเป็นวิดีโอของในแคนวาค่ะมันสามารถปิดเสียงได้นะเนี่ยว่าเราอยากจะให้เขาดังมากดังน้อยเนาะ5 1 1 7 4 5ค่ะปากหลังเนี่ยค่ะโอเคเทคนิคต่อไปนะคะมันก็คือเป็นการที่เราเนี่ยจะเรคคอร์ดตัววิดีโอของเรานะคะสมมติว่าเรากําลังสมมติว่าเนี่ยคลิปวิดีโอเนี่ยอาจจะเป็นสตอรี่ในลักษณะที่เอ้ยวันเนี้ยฉันจะมาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะแล้วเราก็จะมาดูวิธีการผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งของที่การไฟฟ้าผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะนึกไม่ออกผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งของที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสร็จปุ๊บพอเรามาถึงตัวคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะเราอาจจะใช้ในลักษณะที่เป็นเหมือนแทรกเสียงของเราอะค่ะเนี่ยมันจะเป็น Present and Record เนี่ยเราก็ใส่เรามันจะเป็นในลักษณะที่พอเป็นตัวคลิปวิดีโอเนี่ยเราก็จะ Go Start อย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยพอดีว่าจอคอมพิวเตอร์ที่กองออยไม่มีออยไม่มีตัวกล้องเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่อาจจะไม่ได้เห็นเนาะไม่เป็นไรนั่นออยโกแบ็กแต่ว่าลักษณะมันจะเป็นประมาณเนี้ยค่ะซึ่งรูปทรงตรงเนี้ยค่ะตรงตัวกลมๆเนี่ยมันสามารถเลือกเป็นรูปทรงอื่นได้นะจะเป็นสี่เหลี่ยมจะเป็นวงกลมอะไรเงี้ยมันสามารถเลือกได้ค่ะโหลดแล้วค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะมาถึงตรงนี้แล้วพอเราได้ตัววิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็สามารถที่จะแบบเซฟแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็เอามาบันทึกเป็นแบบเหมือนเก็บเอาไว้ในคอมเนี่ยวิธีการเซฟก็คือวิธีการเซฟของทุกงานนะคะก็คือเรามาที่แชร์เนาะแล้วกดคำว่าดาวน์โหลดนะคะแล้วก็เราเลือกชนิดของไฟล์ก่อนแต่ว่าในกรณีที่เป็นไฟล์วิดีโออะค่ะเราต้องเลือกเป็น MP4 อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นพวก PNG JPEG พวกนี้มันก็จะเป็นพวกรูปภาพเนาะหรือว่าถ้าจะเป็นแบบสมมติเราทำ PowerPoint อะค่ะมันก็จะเป็นในลักษณะของตัว PDF ไฟล์ก็ทำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรากดแชร์แล้วกดเซฟปุ๊บตัววิดีโอก็จะวิ่งเข้าสู่เครื่องคอมเรานะคะเป็นยังไงกันบ้างงั้นเดี๋ยวเรากลับมาดูที่คำถามดีกว่าเสียงต้องเป็นไฟล์อะไรครับหมายถึงเสียงเพลงถ้าเราจะอัพโหลดเข้ามาใช่ไหมคะหรือว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเป็นไฟล์วิดีโอค่ะจริงๆก็เป็นไฟล์ MP4 เป็นอะไรธรรมดาทั่วไปได้เลยนะก็คือไม่ซีเรียสส่วนเพลงอะค่ะสามารถอัพโหลดได้นะก็คือสามารถที่จะอัพโหลดตรงนี้เห็นป่ะมันจะมีออดิโอเนี่ยเราสามารถที่จะสมมติเรามีเสียงเพลงข้างนอกใช่ไหมแล้วเราเอาเสียงลากเข้ามาเนี่ยก็สามารถลากเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นไฟล์ออดิโอที่อยู่ตรงเนี้ยแล้วเราก็สามารถที่จะใส่เข้ามาเป็นงานของเราก็ได้นะคะ